สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนมาตะลุยกินพาชิมกันที่ตลาดกลางคืนไต้หวันกันค่ะเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยตลาดกลางคืนอ่ะชื่อดังมากหลายที่เลยส่วนที่แรกเราจะพามาคือเป็นซื่อหลินไนมาร์เก็ตค่ะวิธีการเดินทางมาที่นี่ไม่ยากเลยค่ะนั่งรถไฟ MRT มาลงที่สถานีเจี้ยนถันแล้วเดินต่อมาอีกประมาณ 5-10 นาทีเท่านั้นเองส่วนตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงหน้าตลาดนั้นกันแล้วเดี๋ยวงั้นเราพาเข้าไปด้านในดีกว่าว่าจะมีอะไรน่าทานกันบ้างค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่แค่ปากซอยไม่ได้เดินเข้าไปในซอยไม่ถึงไหนเลยก็ซื้ออันนี้มาแล้วก็คือฮอตสตาร์นั่นเองไก่ทอดฮอตสตาร์ชื่อดังที่เป็นแบบเขาบอกว่าเป็น XXL นี่ชิคเก้นลาชิคเก้นดูชิ้นดิชิ้นใหญ่เท่าหน้าเตยหน้าก็ใหญ่แล้วไก่ใหญ่กว่าโอ้แล้วยังไปไม่ถึงไหนเนี่ยดูข้างหลังคนต่อคิวเต็มเลยนี่คือปากซอยยังไม่ได้เข้าซอยเลยจ้าที่จริงอ่ะบางคนบอกว่ามันดูแปลกตรงไหนเพราะว่าเมืองไทยก็มีขายแต่เราสองคนไม่เคยชิมนะไม่เคยกินเลยมาก่อนเออแล้วพอถึงปุ๊บก็มาลองออริจินอลดีกว่าอันนี้เราสั่งมาเป็นออริจินอลนะแบบไม่เผ็ดค่ะอันนี้ราคาชิ้นละ90ไต้หวันดอลลาร์ชิ้นใหญ่ดูดูความรอดเขาก็ยังมีคนต่อคิวนะข้างหลังใช่มามาลองชิมกันดีกว่าเตยเลิกกินเลยกินไก่อันนี้จบไม่ได้กินอื่นละแน่นท้องอร่อยดูความจุ๊ยซี่มันไก่แบบทอดร้อนๆเนื้อข้างในนุ่มมากแล้วก็หนังกรอบโอ้โหดูจุ๊ยซี่นะดูแบบฉ่ำๆนะดูไม่แห้งกรังนะรสธรรมดามีความเค็มนิดๆจริงๆถ้าใครชอบรสจัดหน่อยแนะนำให้สั่งเป็นสไปซี่อาจจะอร่อยกว่าอ๋อเออแต่ชิ้นนึงก็ไม่แพงนะถ้าใหญ่ขนาดนี้ตีไปถ้าเกิดเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยนึงเนาะเออน่าจะประมาณนี้เท่าไหร่90 90ใหญ่มากแต่ไก่เนื้อดีมากข้างในชุ่มฉ่ำมากไม่แห้งเลยใครเป็นสาวกไก่ทอดก็ลองมากินออริจินอลดูที่ปากซอยเลยแนะนำให้สั่งมาแล้วกิน2คนเพราะกินอันเดียวปุ๊บอะไม่ได้กินอย่างอื่นแล้วอิ่ม นี่เลยทุกคนด้วยความที่เรามาอยู่ไต้หวันแต่เราก็ยังคิดถึงชาไทยชาเย็นอยู่นี่มาเจอร้านนี้ชื่อร้านว่าไทยรักมันเนี่ยเป็นธงชาไทยเต็มเลยแล้วก็มีขายชาเย็นแบบนี้ไม่รู้ว่าไทยรักมันนี่มันอะไรมันแต่แล้วก็เป็นชาตามือด้วยนะเออดูสีสันดูน่ากินนะอันนี้แก้วละ60ไต้หวันดอลลาร์ค่ะเดี๋ยวให้เตยลองชิมด้วยรสชาติเป็นไงแต่เขาก็ขายชาดีเนี่ยมีคนซื้อเยอะเนี่ยพูดถึงไหมเหมือนขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยเหมือนเลยเหมือนชาเย็นแต่ว่าไม่หวานมากค่ะนะ เหมือนไหมดีนะอร่อยนะเออถือเข็มบ้านเราเลยถือว่าอร่อยเลยเออใช้ได้ไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนใช่ก็มาลองชิมกันได้ค่ะต่อมาค่ะเรามาชิมอันนี้กันก็คือเป็นแบบมันหวานทอดค่ะชื่อร้านว่าไอฟรายสวีทโปเตโต้เนาะจะเป็นแบบนี้จะมีทั้งมันสีเหลืองแล้วก็มันสีม่วงผสมกันอยู่ในนี้ค่ะโอ้ดูหน้าตาน่ากินมากถุงนึงราคา50ไต้หวันดอลลาร์ค่ะนี่ต้องกินตอนร้อนๆเลยพวกนี้นะชิมก่อนอุ้ยไม่ระวังร้อนระวังร้อนอร่อยร้อนไหมมาที่มันลูกหนึ่งนี้เราขอชิมหน่อยมันกรอบนอกข้างในหนึบอร่อยฮะใช่อร่อยจริงหูอร่อยกว่าที่บ้านเราเคยกินอีกอ่ะมันเป็นรสชาติมันหวานเลยเนาะเขาทำไงมันหนึบแบบหนึบนะเอออร่อยมากบอกเลยลูกผสมแป้งเปล่าแต่อร่อยอ่ะอร่อยแนะนำให้ทุกคนมาลองชิมกันอร่อยจริงอยู่แถววัดพรมแดงเนี่ยอืมใช่อร่อย50เองอร่อยมากเมนู
ต่อมาค่ะเป็นเมนูปลาหมึกย่างค่ะที่เนี่ยจะมีร้านขายที่เป็นแบบกิลสควิดนะเยอะมากแต่เราเห็นร้านเนี้ยคนต่อคิวเยอะก็เลยลองชิมค่ะพิกัดร้านนะบอกไม่ถูกเหมือนกันเดินมาเรื่อยๆคือหน้าตาร้านจะเป็นแบบสีอย่างงี้เนาะสังเกตง่ายว่าอยู่หน้าวัดเออใช่อยู่หน้าวัดอยู่ประตูวัดเลยอันนี้เราสั่งมาเป็นแบบเล็กค่ะราคา120ไต้หวันดอลลาร์ถ้าเกิดไซส์ใหญ่จะเป็น180ไต้หวันดอลลาร์ค่ะนี่ดูข้างในก่อนนี่นี่เป็นหมึกสดย่างแล้วก็มีโรยผงเผ็ดนิดหน่อยมันจะมีให้เรียกว่าสไปซี่หรือเปปเปอร์เราลองสไปซี่มานี่ให้เตยชิมก่อนมาเดี๋ยวเราชิมด้วยว่าเป็นยังไงหมึกเด้งมากต้องชิมพร้อมๆกันปลาหมึกสดมากเผ็ดไม่เยอะนะไม่เผ็ดมากแล้วก็เนื้อปลาหมึกอะหวานมากเนื้อหวานนะแล้วก็เค็มนิดๆเผ็ดหน่อยอร่อยอร่อยเลยบอกเลยอร่อยมากอันนี้พอกินนี้ปุ๊บนึกถึงเลยไหมนึกถึงน้ำมีฟองเลยอ่ะไม่จะกลับไปสั่งไซส์ใหญ่อะโอ้อร่อยจริงอ่ะเอออร่อยจริงเด็ดเดี๋ยวเพื่อนๆต้องมาในป้ายนะข้างหลังเนี้ยร้านนี้เนาะเออเด็ดอร่อยจริงยังไม่จบค่ะอันนี้เดินมาเจอร้านนี้คนแน่นเหมือนกันแล้วก็โดนตกเพราะคำว่ามิชลินไกด์นั่นเองโอ้เขาบอกว่าหน้าตาเหมือนบะหมี่อาจงนะใช่เห็นคนบอกกันแต่เราก็ไม่เคยยังไม่ถึงบะหมี่อาจงนะยังไม่ได้ลองเลยไม่เคยกินกันยังไม่เคยกินนี่จะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่มีเนื้อมีปลามีหอยมีหมูปลาหมึกโอ้นี่เลยหน้าตาเหมือนกระเพาะปลาเลยเหมือนเขาบอกเลยจริงๆอ่ะเหมือนเขามีหลายเมนูแต่เราอ่ะถามเขาว่าอันไหนเป็นแบบเบสเซลเลอร์นะเมื่อวานเราก็เลยเลือกมาเป็นอันนี้ซื้อไซส์เล็กมาชิมไซส์เล็กสุดเลยอันนี้40ไต้หวันดอลลาร์ค่ะให้เตยชิมสิว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงบ้างชื่อร้านเดี๋ยวเราขึ้นให้นะเนี่ยอ่านไม่ออกอะไรจ่ายว่าอะไรเอเฮ่เอเฮ่ตินนูเดอร์ยังไงอยู่จะอ่านอย่างนี้ก็ยังไงอยู่นะแต่เขาบอกเขาได้มิชลินนะเราก็ไม่มิชลินยังไงวะชิมน้ำก่อนดีกว่าหูร้อนมากแต่คนกินเยอะจริงเต็มซอยเนี่ยที่เห็นในสภาพในซอยนี่คือคนกินหมดนะร้านเขาอยู่ข้างหน้าฝั่งนู้นร้านเขาอยู่ข้างหน้าที่เราเข้ามากินในซอยน้ำคือคล้ายๆพวกกระเพาะปลาลัดหน้าเห็นไหมประมาณนั้นเออน่าจะเค็มๆถือว่ารสชาติดีนะนี่ขนาดเราไม่ได้ปรุงอะไรหรือว่าเขาก็ไม่ปรุงมั้งเห็นใครปรุงอะไรเลยแล้วก็เส้นเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยชิมเส้นก่อนเราขอชิมน้ำสิเส้นคือเป็นเส้นเล็กขอชิมน้ำก่อนนะป้อนเลยป้อนเลยอร่อยไหมดีอยู่นะรสชาติดีเลยโอ้โหอร่อยนะมันคือรสชาติกระเพาะปลาแต่มีกลิ่นซีฟู้ดเออใช่ใช่ไหมแต่ไม่เค็มนะจืดแต่ก็มีรสชาติถ้าคนไม่ชอบกินเค็มก็จะโอเคหมายว่าถ้าเกิดคนชอบกินกระเพาะปลาลองชิมดูถ้าไม่ชอบผ่านเลยใช่รสชาติไม่โดดเด่นอะไรกินได้ไม่แย่แต่ก็ไม่ถือว่าอร่อยมากใช่ก็ถือมาลองดูได้รสชาติโอเคอยู่ก็ตามเขาบอกนะมิชลินเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันก่อนนะครับว่าหลังจากที่กินไปสักพักเนี่ยรสชาติใช้ได้อร่อยและเค็มขึ้นเหมือนพอกินไปเรื่อยรสชาติมันเริ่มออกมานะเหมือนคำแรกๆมันลวกปากหรือว่ามันร้อนเออใช่ยิ่งพอกินโดนผักชีอ่ะอร่อยเลยอ๋อนั่นคือผักชีเหรอนั่นน่ะที่กินไปแล้วข้างในเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์เป็นพวกเนื้อสัตว์ทะเลมั้ยนะเออถือว่าใช้ได้ถือว่าราคา40เนี่ยไม่แย่เพราะว่าพวกอาหารทะเลเขาสดหมดเลยเนาะไม่คาวเลยเออแนะนำลองมากินดูสมราที่เป็นมิชลินสตาร์ทุกคนเราเดินมาเจอร้านนี้เป็นร้านแบบเขาเรียกว่าไส้กรอกไต้หวันเนาะมันจะเขียนว่าไต้หวันนิสซอสเซจวิสติกี้ไลน์นะมันมีหลายร้านมากแต่เรามาเจอร้านนี้แถวยาวเป็นกิโลเลยโอ้โหเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะแถวนะโอ้โหแล้วเขามีป้ายติดด้วยนะว่าได้รางวัลเยอะมากกันเนี่ย2021ไทเปไนท์มาร์เก็ตเฟสติวัลอะไรเงี้ยแถวยาวอย่างเงี้ยถามว่าจะได้กินเมื่อไหร่ก่อนเราก็เลยสู้ไม่ไหวแต่ถ้าเกิดใครเคยมาที่ตลาดซื่อหลินเนาะแล้วเคยชิมอ่ะฝากบอกทีว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่าอยากรู้รสชาติเนาะอยากรู้เหมือนกันแต่ว่าเห็นแถวแล้วไม่ไหวจริงจะกินกี่โมงถ้าเกิดต่อแถวนะจริงยังไงใครก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะว่าเคยกินแล้วรสชาติเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่าค่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงอีก1จุดไฮไลท์ของตลาดซื่อหลินกันแล้วค่ะที่เป็นจอ LED ที่มีน้องเสือนั่นเองโอ้ญี่ปุ่นไปนะเป็นแมวญี่ปุ่นเป็นแมว
ไต้หวันเป็นเสือเป็นไทเกอร์นี่กระจอนี่ดีอ่ะไม่กระพริบเลยอ่ะมาใช้มือถือถ่ายอ่ะเอ้ยมีมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมันต้องงับไอ้ข้าวโพดแล้วนะงับไหมนี่ตะคุบแล้วโอ้ยน่ารักเนาะเออคิดได้ไงเอาเป็นเสือนะเขาเป็นจอโค้งเนาะเป็นมุมตึกพอดีเลยตรงเนี้ยเออเป็นเสือแล้วน้องเสือนี่คือใครแล้วเจอแล้วนี่กระโดดกระโดดโอ้โหทะลุออกมาแล้วเสือกระโดดออกมาโอ้เขาทำดีเนาะน่ารักเนาะแล้วคิดได้ไงเป็นเสือเนี่ยไอเดียดีมากจุดนี้อยู่ตรงข้ามร้านที่เป็นตรงนี้ค่ะเป็นคอนเวิร์ตร้านรองเท้าเนาะจะเรียกว่าตรงข้ามนี่ก็จะเป็นนอตเฟสเหมือนเราเดินตรงนี้ออกมาจากโซนที่เป็นของกินแล้วค่ะจะเป็นพวกขายของเสื้อผ้าต่างๆมีอาดิดาสมีอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็กินไปทั้งหมดกี่เจ้ากี่อย่างแล้วนี่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะกินได้แค่ห้าอย่างนะแล้วก็เรียกว่าจะหาของหวานกินตบท้ายก่อนกลับเท่านั้นใช่แล้วคือของหวานแต่ที่กินมาเมื่อกี้ที่ชอบสุดก็คือปลาหมึกโอ้ปลาหมึกเด็ดนะปลาหมึกอร่อยมากแต่ว่าของกินทุกอย่างก็ไม่แย่นะมาเปิดประสบการณ์ดูเรียกว่าของกินทุกอย่างราคาถือว่าโอเคไม่แพงแล้วก็รสชาติดีหมดเลยราคาเหมือนเดินตลาดบ้านเราอ่ะใช่แพงมากจะได้ว่าใครมาที่นี่ก็อย่าลืมมาเดินหาของกินอร่อยๆกันตอนนี้เราพักเรื่องกินก่อนเนาะมาเจอร้านนี้อันนี้ไม่ใช่ตู้เคียบตุ๊กตานะมันจะเป็นเหมือนกาชาปองอ่ะเห็นปะมันจะเป็นกดละสุ่มนะดาวนะยังไม่ได้ลองเหมือนกันเหมือนตู้สล็อตเลยอะแต่ที่เนี่ยเวลาเรามาพวกร้านเคียบตุ๊กตาอะไรเงี้ยเขาจะมีตู้แลกเหรียญด้วยใช่นี่จะเป็นตู้อย่างงี้นี่ก็คือกดปุ๊บมันจะแลกออกมาเป็นเหรียญ10เพราะที่เนี่ยเขาหยอดทีละ10ไต้หวันดอลลาร์นี่อย่างงี้เนี่ยเตยหยอดนี่รุ่นนี้ใช่มั้ยหยอดทีละ10มันรู้ลองก่อนเนาะบางตู้ก็10บางที่ก็20อันนี้ไม่รู้กี่เท่าไหร่เอายังวะอันนี้20ว่ะหรือ30วะทำไมมันไม่มาล่ะได้ไหมก็ยังไม่ได้กดป่ะอันนี้หนึ่งละ30กดนะกดเลยเฮ้ยหมดแล้วพักเรื่องกินมาเสี่ยงดวงกันดีกว่าเอาแล้วคนจะมีดวงหรือเปล่าจุดนี้อ้าวแล้วเราต้องกดอยู่อีกรอบป่ะไม่ต้องมั้งไม่เห็นมันหยุดเลยต้องกดดิเฮ้ยเลเวล2ได้ป่ะ2คืออะไรอ่ะแล้วไงกดอีกรอบอ่ะนี่ไงมันหมุนข้างในแล้วอ๋อหมุนแล้วมาไหมอุ้ยได้2ตัวได้เลยเธอได้2ตัวอ๋อเลเวล2ได้2ตัวแล้วเราชอบตัวนี้คือตัวอะไรนะซูมิโกะชอบมากโอ้ยดีว่ะเฮ้ยได้2มันจะมี0 1 2 3 3คือเยอะสุดเราได้2ดูดวงดีมากฟุกเบ่งเลย30ไต้หวันดอลลาร์ได้2ตัวโคตรคุ้มมากโอ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนตั้งแต่เรามาไต้หวันนะเราเจอตู้คีบแปลกๆเยอะมากอย่างดูตู้นี้ดิเป็นนมเป็นขวดนมแล้วใครมันจะคีบขึ้นมาได้เพราะมันหนักอ่ะเมื่อวานเจอตู้คีบถุงขยะก็มีมาม่าก็มีขนมเฟอร์เรโลอะไรเงี้ยแล้วคีบป๊อกกี้อย่างเงี้ยมันต้องหนักมากเลยเนาะเออจะคีบขึ้นยังไงมันเปียกเลยเออจริงดูมันดิ้นเลยมันดิ้นมีคนเล่นบอกว่าเอออยากรู้เหมือนกันเนาะไม่ข้าจะแบบจัดว่าแบบดึงดูดความสนใจกันนะเออตลกอ่ะเออตลกจริงอะไรไต้หวันนี่มีอะไรเอียงวะเยี่ยมกันนะมาทุกคนเมนูปิดท้ายวันนี้เป็นสิ่งนี้ซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรพี่ฟิวบอกว่ากล้วยปิ้งแต่เมื่อกี้ดูมันเหมือนเป็นแป้งเหมือนแป้งโรตีมากกว่านะตอนแรกนึกว่ากล้วยปิ้งผสมจริงเลยชิมไหมชิมก่อนนะว่ามันคืออะไรอะไร20เนี่ยไม่รู้คืออะไรไหนๆขอชิมด้วยขอชิมในหลังกล้องเลยเป็นแป้งแบบอีหยังวะคืออะไรแป้งมันคือแป้งย่างเค็มนิดๆหวานหน่อยกินแล้วฝืดคอไหวไม่ได้20บาทไอ้20ไต้หวันเออไหวไหมไอ้ร้านตรงนี้อยู่ตรงทางลงทางเชื่อมที่จะไปสู่ศิลปะนะออกมาเจอเลยไม่ต้องตามรอยก็ได้อันนี้คืออย่างวะข้างในหวานฮะใช่เออตะโกนซื้อเยอะนะ
เออหรือขนมท้องถิ่นแล้วก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันหรือใครใครกินแล้วรู้จักชื่อชื่อว่าอะไรก็คอมเมนต์ให้บอกกันเนี่ยหน้าร้านเป็นอย่างงี้แป้งย่างแป้งย่างเหมือนโรตีแต่ไม่ใช่โรตี อะไรเอ่ยโรตีใช่ไม่ใช่โรตี เมนูสุดท้ายของปิดท้ายของตลาดซื่อหลินเนาะก็คือเมนูน้ำวุ้นกบนั่นเองจริงๆกับเมืองไทยก็มีขายเยอะนะเออใช่แต่ว่าไต้หวันเนี่ยไปออริจินอลส่วนได้ซื้อมาเพราะว่าเหตุเกิดจากแป้งย่างเมื่อกี้นี่เจ้าตัวนี้เลยทำให้เราคอแห้งหิวนะส่วนเมนูซื้อมาจะเป็นน้ำมะนาวค่ะจะเป็นลามเนาะคุณฝ้ายบอกว่าชี้บอกว่ายูอันนี้อันนี้ให้ชิมอันนี้แล้วก็เลยชิมอันนี้ซื้อมาโอ้แก้วอะไรนะอันนี้45ไต้หวันดอลลาร์ผมให้เตยชิมรสชาติเป็นไงบ้างจะเหมือนกับที่เมืองไทยไหมเปรี้ยวเปรี้ยวสะใจมากท้องจะเสียไหมเจอน้ำเปรี้ยวแล้วแบบกินแล้วตื่นสดชื่นเลยนะเวลา3ทุ่มเออก็ยังดีนะราคาไม่แพงมากแต่ตัววุ้นอร่อยบอกเลยตัววุ้นอร่อยจริงเออต้องมาลองนะวุ้นกบแบบนั่นที่นี่ก็ต้องบอกว่าที่ตลาดเสื้อหลินเนี่ยเดินสนุกนะของกินเยอะแยะไม่พอแล้วก็มีแบบตรงจอน้องเลยเนาะน้องเสือตรงนั้นน่ารักใช่ถือว่าตลาดที่ครบเครื่องนะมีของกงของกินของข้าวของหวานแล้วมีพวกเกมต่างๆให้เล่นแล้วมีคลิปตุ๊กตาด้วยเราไม่รู้ว่าตลาดอื่นน่ะมีเหมือนกันหรือเปล่านะตลาดเนี่ยจะมีพวกยิงปืนยิงลูกโป่งอะไรเยอะมากเหมือนไงวัดบ้านเรานะใช่แล้วคนเล่นเยอะมากแบบตักปลาช้อนปลาอะไรเงี้ยโหแล้วอากาศบ้านเขาเย็นอ่ะเดินสบายสบายจริงเออถือว่าเป็นอีกตลาดที่อยากแนะนำให้คนมาตลาดกลางคืนที่นี่นะใช่ก็แนะนำเลยค่ะที่นี่นะซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตค่ะส่วนใหญ่ติดตามดีกว่าว่าตลาดต่อไปจะพาไปที่ไหนกันค่ะตลาดต่อมาค่ะเราอยู่กันที่เหลาเหอไนท์มาร์เก็ตค่ะบริการเดินทางมาที่นี่ให้นั่งรถไฟ MRT มาลงที่สถานีซงซานค่ะแล้วก็ออกทางออกที่5ก็ขึ้นมาก็ถึงเลยตรงนี้เลยโอ้โหแล้วเป็นตลาดที่ดูคนคึกคักสุดๆใช่อันนี้เพื่อนบอกว่าตลาดในห้างพักบอกของกินอร่อยเยอะมากโอ้ดูข้างหลังนี่วัดโอ้ชอบมากเลยวัดนี้สวยมากวัดนี่ชื่ออะไรนะไม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรแล้วขึ้นชื่อให้แล้วล่ะวัดชื่อประมาณนี้นะโหแต่บรรยากาศดีมากวัดใหญ่มากป้าไม่รอช้าดีกว่าเราพาไปเดินตลาดด้านในกันดีกว่าค่ะตอนนี้เรามาประเดิมร้านแรกคือปากทางเข้าที่เป็นร้านเจ้าดังค่ะเพื่อจะเป็นซาลาเปาแบบนี้เนาะที่เขาอบในหม้อดินค่ะโอ้โหโชคดีเลยต่อคิวอย่างรวดเร็วแต่เราอ่ะชอบเรียกว่าซาลาเปาอบโอ่งนี่ดูบรรยากาศคนข้างหลังคนยังเยอะอยู่เลยคนเยอะมากอันนี้ชิ้นละ60ค่ะไต้หวันดอลลาร์ไม่ต้องตกใจที่มันไหม้นะมันไหม้ทั้งอันมันจะเป็นแบบที่ไหม้หน่อยตอนแรกเราดูรีวิวมานึกว่าไม่ใหญ่ขนาดนี้โอ้โหเราดูเต็มมือเตยเนี่ยอันนี้เหมือนโรตีบอยร้อนมากนะร้อนมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะบอกจะเสียตลาดขอบปากชิมของขนมปังไอ้ขอบซาลาเปาโอเคไปเตยชิมก่อนด้วยตอนนี้โชคดีนะอากาศเย็นแล้วตอนนี้เห็นไส้เลยยังยังไม่ถึงไส้เฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยแต่ถ้าเกิดคนเห็นในวิดีโอก่อนหน้าเนี่ยเขาใส่ไส้เยอะนะต่อโลกอ่ะหมูสับเนาะจะเป็นหมูสับกับผักโอ้ในกล้องไม่เห็นมันควันแบบสุดยอดระวังโรคปากไม่คุ้มนะเนี่ยทำยังไงดีลูกเท่าไหร่นะ60ไต้หวันดอลลาร์ต้องรอให้เตยค่อยๆจัดการถ้ารู้รสชาติแล้วช่วยรีวิวให้โอ้ยเย้ตายตายตายร้อนอ้าวโดนใจแล้วดีๆเดี๋ยวขอโฟกัสนิดนึงโอ้โหดูไส้ซะก่อนรสชาติเหมือนหมูสับกับผักแล้วก็เป็นแบบพริกไทยคล้ายๆหมูทรงเครื่องเหมือนซาลาเปาอ่ะคนตรงนี้เขาใส่ไส้เยอะแล้วเขาใส่ผักชีเลยไอ้ต้นหอมเป็นกำเลยอ่ะเยอะมากใช่เข้มข้นมากอร่อยมากโอ้โหเด็ดๆอร่อยไหมอร่อยนี่เลยใครมาตาเล่าเหยเดินมาปุ๊บเจอเลยใช่ถึงเลยค่ะคิวยาวแต่มันแป๊บเดียวนะไม่นานข้อควรระวังคือร้อนมากแค่นั้นเองถือว่าเป็นหนึ่งเมนูที่มาตาเล่าเหยต้องมาตำนะใช่ตอนนี้ค่ะทุกคนเรามารอนี่เลยเป็นจุ๊ยซี่ชิคเก้นมีทโล
เป็นเนื้อไก่แบบไก่ฉ่ำเนาะ juicy juicy นี่มันเหมือนเนื้อไก่ไปอยู่ในหนังไก่ทีนึงอันละ40ไต้หวันดอลลาร์ค่ะอันนี้เขากำลังย่างเลยตอนนี้จะใกล้ถึงคิวเราแล้วแล้วมันก็จะมีผงเนี่ยเยอะแยะเลยจะเป็นโรยผงเอา Google Translate แปลนะใช่เมื่อกี้เราเลือกอันนี้ไปเป็นพริกไทยเกลืออันนั้นธรรมชาติก็คือไม่ใส่อะไรเลยอันนี้เป็นอินเดียมั้งเนี่ยที่เหลืองๆเนี่ยอันนี้จะเป็นพริกมันมัสตาร์ดมีหลายอย่างนะต่อคุกก็ทำเสร็จแปลดูเดี๋ยวรอดูมาแล้วมาแล้วของเรามาละโอ้โหใส่เยอะว่ะระวังร้อนนะนี่ได้มาแล้วโอ้ร้อนมากเลยมาแล้วค่ะทุกคนแต่ต้องบอกว่าร้อนมากนะอย่างเราอ่ะเลือกเป็นรสชาติเป็นพริกไทยเกลือมาลักษณะมันคือเนื้อไก่ในหนังไก่เขาหนังไก่มาหุ้มไปคล้ายๆไส้กรอกแล้วก็ย่างมันเลยเป็นจุยซี่น้ำมันหน่อยน่าช้ำๆหน่อยอันนี้แพ้คำว่าจุยซี่ไงให้เตยลองชิมระวังนะกินตรงหัวเล็กกันก็ได้ลองน้ำมันด้วยลองน้ำมันด้วยอร่อยอ่ะเป็นไงบ้างเหมือนหนังไก่เลยอร่อยเดานะใครชอบกินหนังไก่ทอดต้องชอบแน่นอนเลยอร่อยจริงแต่มันๆหน่อยนะเดี๋ยวขอลองชิมอีกสิจะได้บรรยายให้ฟังแต่อร่อยเลยแต่ถ้าเกิดใครอ่ะสั่งเป็นรสต้นตำรับมาเขาก็จะไม่โรยอะไรเลยอ๋อใช่ด้วยเขาเอาหนังสักไม่เป็นส่วนสะโพกอ่ะไปใส่ในหนังไก่แล้วทำเป็นไส้กรอกแหละโอ้อร่อยแล้วข้างในพอมันย่างปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นหนังไก่แบบกรอบๆหน่อยแล้วก็เกลือพริกไทยนิดหน่อยเลยว่าเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยทุกคนดูควันเนี่ยโอ้โหโอ้อร่อยชอบมากเลยอร่อยมากเลยอ่ะรสชาติดีถัดจากซาลาเปาเข้ามาถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าซอยร้านอยู่ทางปากซอยขวามือเนาะใช่เพราะว่าตลาดเนี้ยต้องบอกว่าเขาแบ่งเป็น2ซอยแล้วร้านของกินอยู่ตรงกลางใช่ของกินกลางก็แบ่งเป็นเดิน2คาบขนาดเนาะเนี่ยถ้าเกิดเห็นตามภาพคือร้านนี้เลยมาลองกันได้แต่เราสังเกตมาหลายร้านแล้วอ่ะที่ไต้หวันอ่ะเขาอ่ะชอบกินอะไรที่เป็นโรยผงเนาะทุกอย่างก็จะมีผงโรยทุกอย่างเลยคนดูนี่ผลไม้แช่แข็งอ่ะเอ้ยดูวีไอเย็นออกมาด้วยควันขึ้นอย่างนี้การันตีว่าเย็นฉ่ำแน่นอนจริงโอ้ดูแตงโมดิมันก็คือเหมือนอารมณ์ผลไม้รถเข็นบ้านเราปะเออใช่แล้วแบบขาทันอ่ะขยายเป็นร้านแต่สีสันน่ากินนะมีไอฝรั่งสีแดงเป็นอย่างนี้เหรอใช่ไหมอ๋อนี่น้อยหน่าเออใช่น้อยหน่าไม่เคยเห็นน้อยหน่าคนปอกให้เลยอ่ะเออเท่ว่ะน่ากินนะเฮ้ยดูแก้วมังกรดิไม่เหลือความเป็นแก้วมังกรดูแก้วมังกรดิความเนียนเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้ผ่าครึ่งเหรอเฮ้ยตลกอ่ะเดี๋ยวเขาคงหั่นให้แหละแต่ว่าตลกตรงนี้แหละทุกคนมาดูผลไม้ที่เขาปอกใหญ่ไม่เหมือนบ้านเราเออตลกเลยนะดูเย็นตลอดเวลาเลยจริงดูน่ากินอ่ะนี่ทุกคนเรามาเจอร้านนี่เหมือนร้านขายชานมเฉาก๊วยเลยเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าให้เตยดูเมนูก่อนไม่เห็นมีในรูปที่เป็นเฉาก๊วยเลยอ่ะไหนวะซิมว่าไหนก็เซมดิสเอาค่ะรู้ไหมคะดูมั้ยอ๋อนี่ที่สวนนี่สวน yes gazelle milk tea yes one gazelle milk tea yes อ๋อก็คือนมเฉาก๊วย small one only one size bigger อ๋อโอเคโอเคเป็นไรเป็นนมชานมเฉาก๊วยใช่ชานมเฉาก๊วยอ๋อเออแต่น่ากินอ่ะเขาบอกว่าแก้วเล็กไม่มีอ่ะมีแต่แก้วใหญ่เนี่ยว่าทุกคนมาในตลาดแบบนี้คือให้พกเงินสดมานะทุกร้านคือรับเป็นเงินสดเออใช่ใช่เขาไม่รับบงรับบัตรได้อย่างไรเราจะบอกเตยว่าเราได้กินแล้วกินเต้าหู้เราบอกอะไรเขาว่าเต้าหู้เหม็นอ่ะเอออยู่ข้างหลังนี่เองเต้าหู้เหม็นอ่ะหลังเราหลังเราไม่ใช่หลังเตยหลังเรา how much 50บาทมาแล้วทุกคนนี่เลยชานมเฉาก๊วยนี่แก้วละ55ไต้หวันดอลลาร์ค่ะแก้วใหญ่มากนะใหญ่มากคือก่อนเฮ้เตยชิมก่อนอร่อยมากโอ้รสชาติดีไหมดีแล้วเฉาก๊วยก็อร่อยเหมือนกันอ่ะให้ชิมเดี๋ยวเราชิมดูก่อนนะร้านนี้ถือว่าถูกใจสายพี่ที่ชอบชาแบบเข้มข้นอ่ะอร่อยไหมโอ้อร่อยนะตั้งแต่อยู่มาตั้งหลายวันชาอร่อยมากเออนี่อร่อยมากเฮ้ยมาเจอในตลาดสดตั้งเพราะว่าส่วนใหญ่ชาที่ไต้หวันมันจะเป็นรสชาติแบบนมๆนัวๆเนาะอันนี้ชาจะเข้มหน่อยค่ะเออดีงามดีงามถ้าเกิดสังเกตที่ไต้หวันอ่ะเวลาซื้อพวกชานมทุกอย่างก็จะเป็นแก้วแบบซิลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในตลาดอย่างเงี้ยก็ตามใครอยากไปต้นตำรับนะไอ้ตรงซิลแก้วใช่ดีมากมันไม่หกโอ้ร้านนี้แนะนำนะใครเดินเข้ามานะสังเกตป้ายแล้วลงรูปให้ดูเงี้ยเลยร้านแบบนี้โอ้โห
อร่อยจริงว่ะต้องมาลองค่ะเนี่ยซื้อแบบไม่คาดหวังแต่ได้อร่อยซื้อเขารูปซื้อเขารูปนี่เลยรูปแก้วเลยอร่อยจริงค่ะเป็นขนมเขาเรียกว่ามินิโดรายากิค่ะเห็นแล้วนึกถึงอะไรไหมนึกถึงโดเรมอนโอ้ใช่ตอนแรกเรานึกว่าเป็นแพนเค้กเนาะโอ้เป็นเมนูเขาทำเพลินมากเลยอะโอ้จริงอันนี้สั่งมา2ไส้ค่ะนี่6ชิ้นเนาะราคา65ไต้หวันดอลลาร์สั่งมาเป็นคัสตาร์ดกับน้ำผึ้งสารภาพเลยว่าที่ซื้อเนี่ยพอเห็นลุงแกทำแล้วนั่งยืนดูเพลินมากเลยอะใช่เอาชิมคัสตาร์ดก่อนละกันใครคัสตาร์ดเราชิมด้วยเราชิมด้วยคัสตาร์ดอร่อยอ่ะเนี่ยแป้งเขาอ่ะแป้งอร่อยอ่ะคือเขาทำใหม่ๆเลยอ่ะเนี่ยดูดิดึงๆๆๆอร่อยเนาะขอยังไม่ได้ชิมไม่อร่อยอยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ยแป้งดีเนาะเออว่าแป้งดีมากอร่อยมากดูมันร้อนด้วยนะอร่อยอ่ะเออใส่คัสตาร์ดละมุนมากเอออร่อยมากแล้วไอ้แป้งเนี่ยกำลังดีฟันธงว่ากินตอนร้อนเนี่ยซื้อปุ๊บกินเลยใช่ถ้าเย็นอ่ะอาจจะไม่อร่อยเท่านี้แต่เขามีหลายไส้นะมีชาเขียวที่รามิสุมีหลายไส้เต็มหมดเลยเดี๋ยวไปใส่ไส้น้ำผึ้งเนี่ยนี่อันนี้ฝั่งในไส้น้ำผึ้งฮันนี่ชิมก่อนชิมฮันนี่ก่อนฮันนี่ให้ได้ฮันนี่หวานไปหน่อยหวานไปหน่อยคัสตาร์ดเด็ดกว่าใช่ฮันนี่มันแบบบอกไม่ถูกอ่ะหวานไปหน่อยมันหวานน้ำผึ้งแต่ตัวแป้งนี่ดีจริงบอกเลยที่ไรมัตสุกับชาเขียวนะน่าลองใช่ร้านนี้แนะนำเลยหรือใครอยากสั่งอันใหญ่ก็ได้นะเป็นไซส์เรกูล่าก็มีชิ้นใหญ่ก็มีอ๋อเออแต่ชิ้นเล็กกินง่ายนะแต่ชิ้นเล็กน่ารักเนาะร้านต่อมาค่ะทุกคนมันจะเป็นเหมือนแบบไม่รู้เรียกว่าอะไรเนาะหมูตุ๋นเอางี้ว่ามันลักษณะเหมือนหมูซี่โครงกระดูกอ่อนอะไรเงี้ยเหมือนเล้งอะไรเงี้ยนะเออเหมือนเล้งแต่ว่าจากที่เมื่อกี้ลองชิมน้ำแล้วนะน้ำมันเหมือนพวกต้มหมดซุปหมดอะไรหัวชะเท้าเนี่ยอันนี้ราคาอันนี้เราสั่งมาเป็นหมูค่ะ90แต่ถ้าเป็นเนื้อแกะมังแรมมา100อ๋อมีแกะด้วยเนาะไม่ใช่พี่แล้วมีข้าวต้มด้วย30ใช่เดี๋ยวนี้เราตักจิ้มมาลองก่อนจะบอกว่าร้านนี้ทุกคนเรามากินกันแบบว่าฉุกระหุกมากอยู่ดีเห็นเขากินกันแล้วน่ากินแล้วเตยบอกว่าร้านนี้เขาดังก็เลยเดินมากินเลยใช่จิ้มเหมือนจะเป็นพริกกำซ้อนซึ่งโต๊ะว่างพอดีนะพี่ชิมน้ำให้เตยชิมน้ำก่อนโหน้ำซุปอร่อยมากเนี่ยน้ำซุปมันจะเหมือนเนี่ยไอ้แกงจืดหัวชะเท้าอ่ะใช่แล้วเกิดใส่พริกถ้าเกิดกินพริกที่เข้าไปน่าจะรสชาติกล่อมๆขึ้นนะนี่เลยเป็นเนื้อติดกระดูกโหแต่คนกินเยอะจริงอร่อยจริงว่ะหวานมากน้ำซุปอร่อยมากดูบรรยากาศกันนะที่ทางซ้ายร้านเนี่ยนั่งเต็มทางนี้ดูทางขวาโอ้ทางขวานี้เยอะกว่าอีกข้างหลังอีกแต่ว่าเห็นคนเยอะๆอย่างเงี้ยพอสั่งปุ๊บเขามาเสิร์ฟปั๊บเลยเขาตักมาเลยเร็วมากเดี๋ยวซูมให้ดูเนี่ยนี่เขาตักไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมกินป่ะยังไงเราขอตัวไปทานก่อนดีกว่าค่ะมาทุกคนเราจะกินให้ดูด้วยความที่ว่ามันต้องใช้มือนะมือจะกินสะดวกไม่งั้นไม่ได้มันร่วงเนี่ยห่วยมากเนื้อร่วนมากแต่ต้องบอกว่าสีน้ำซุปแบบไม่น่ากินนะแต่พอกินปุ๊บหวานมากอร่อยมากเออหวานจริงน้ำซุปอร่อยมากจริงร้านนี้รสชาติที่บอกเลยน้ำซุปแบบเหมือนต้มกระดูกหมูชั้นเท้าแต่ว่าพอกินไปอ่ะมันเหมือนเรียบเครื่องยาจีนอ่ะชุ่มๆคออร่อยเนี่ยสั่งข้าวมากินด้วยน่าจะอร่อยเหมือนกันนะเออใช่เพราะข้างหลังเราเนี่ยใช้มือกันลืมเลยแรกจะไม่ใช้แต่ไม่ไหวมันจะกระเด็นกระดอนหมดเลยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนอร่อยจริงม
าค่ะร้านต่อมาเราแพ้ทางน้องคิตตี้เนาะเห็นน้องคิตตี้หมุนติ้วๆเรื่องของเรื่องร้านเนี่ยจะมาถ่ายวิดีโอคิตตี้หมุนเนี่ยข้างหลังเตยเนี่ยน่ารักมากเลยปรากฏว่าขนมเขาบอกเฮ้ยดูป้ายข้างบนเป็นมิชลินเลยคอมเมนต์ไนท์มาร์เก็ตสแน็คก็คือเป็นแบบที่เขาแนะนำเนาะก็เลยจัดมา1ชุดเล็กเขาบอกว่าเป็นโมจิหน้าตาแบบนี้นี่นี่โอ้ยน่ากินเชียวคุณป้าคนขายบอกว่าให้ eat quickly ค่ะมันดูนุ่มเด้งนะดูเนียนมากอร่อยเห็นไหมเออมันต้องเนียนๆเด้งๆอ่ะดูจากที่เขาทำเมื่อกี้เป็นไงบ้างไปเดี๋ยวเราขอชิมหน่อยสิเมื่อกี้เขาทำดูละเมียดละไมมากดูแป้งมันนิ่มเขาผ่าตรงกลางนะใส่ไส้แล้วก็ไปคลุกไอ้ผงน้ำตาลแดงเนี่ยใช่มันเป็นโมจิแบบแล้วคลุกกับถั่วเออเห็นไหมดูนี่ตรงรอบๆเนี่ยเหมือนถั่วรสชาติเหมือนถั่วตัดเออใช่เหมือนโมจิแล้วคลุกถั่วตัดป่นๆเนื้อนิ่มไม่เหนียวอร่อยอ่ะเคี้ยวสบายปากหวานหวานกำลังดีหอมถั่วนิดๆหอมถั่วตัดเออใช่เหมือนถั่วตัดเลยเขาบอกว่าให้เรารีบกินเพราะแข็งมันจะแข็งปะเนี่ยใช่หูอร่อยอร่อยร้านนี้พี่ไก่บอกไงดีอ่ะเดินมาถ้าเกิดเจอเดินมาจะได้ยินเสียงคิตตี้หมุนอยู่เออคิตตี้มันก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กอ่ะนั่นแหละอย่างนั้นเลยเรามาสะดุดตากับร้านนี้นะร้านนี้นะแตงโมปั่นดูลูกสิคือเราเห็นอย่างเงี้ย2ร้านละข้างหน้าไม่คิดว่าเป็นแตงโมอ่ะตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นแบบของโชว์เป็นฟักอะไรเงี้ยเปล่ามันคือแตงโมเพื่อน แตงโมบ้าไปแล้วใจแอนวอเตอร์เมลอนเอาแก้วดูเนาะเอาน้ำเอาเป็นน้ำหรือว่าเอาเป็นมิลเชคเอาธรรมดาเอาเป็นน้ำธรรมดาเนาะไม่ต้องมีเชคธรรมดาพอนี่ให้เพื่อนดูทุกคนดูครับโอ้โหแตงโมบ้าเลยเนี่ยพันอะไรเนี่ยสุดยอดสุดยอดจริงแก้วอ๋อนี่ไงเขาใส่ไปปั่นนะคะเนาะโอ้นี่เขากำลังจะปั่นพอดีเลยสุดยอดเลยวันว่าจะไม่รู้ว่ารสชาติมันจะอร่อยสักแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปรอรุ่นกันดีกว่ารอให้เตยสั่งแล้วก็เดี๋ยวซื้อมาชิมกันมาแล้วทุกคนน้ำแตงโมยักษ์อันนี้แก้วละ50ค่ะแต่จะบอกว่าเมื่อกี้ป้าก็ยืนเหงาเราไปซื้อปุ๊บแล้วดูดิมาแล้วตอนนี้โอ้โหคนลุมเลยแล้วป้าก็เลยต้องเอาแตงโมมาผ่าอะไรเมื่อกี้ลูกยักษ์ว่าเรียกแขกอะโอ้เอาจริงตอนเดินเข้าจากปากซอยอะก็มองเห็นนะไอ้ร้านน้ำแตงโมอย่างเงี้ยแต่ไม่คิดเป็นแตงโมนะก็น้ำแตงโมทั่วไปไม่ได้หวานหรือเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลก็ไม่รู้คือน้ำแตงโมไม่ใส่น้ำตาลเลยมันเป็นรสชาติเหมือนเรากินแตงโมเฉยๆเลยอะเออนั่นสิแสดงว่าก็เป็นออริจินอลนะเอาจริงที่ชิมเมื่อกี้บ้านเราอร่อยกว่าเพราะบ้านเราใส่น้ำตาลเขาไม่ได้ใส่แต่ถือว่าแต่คือถือว่าโอเคแล้วก็แก้วน่ารักมากนะเอาแค่นี้จัดเลยนะโอ้แต่แตงโมมันใหญ่จริงแล้วทุกคนสังเกตเห็นไหมหลังร้านแตงโมเห็นภาษาไทยปะเออนั่นสิยินดีต้อนรับนู่นเนี่ยร้านขายชานมเย็นเออตั้งแต่เรามาไต้หวันเนี่ยหลายวันแล้วเราสังเกตนะทุกตลาดต้องมีขายชาเย็นใช่เพราะว่าฮิตชาตามือเนี่ยฮิตมากชาตามือนี่เห็นคนลุมซื้อเยอะอยู่นะทำมาเล่นไปก็ถือว่าเอางี้น้ำแตงโมนี่ถ้าเกิดใครอยากลองเดินเจอเจ้าไหนที่มีแตงโมลูกใหญ่ลองชิมได้เลยนะแวะชิมได้เลยสดชื่นดีค่ะนี่นี่ไงขนมเปี๊ยะที่เขาบอกว่าเป็นขนมเปี๊ยะไส้หมูกับไข่เค็มป่ะโอ้มันคือไข่เค็มป่ะวะเห็นไข่เค็มกองเต็มเลยให้เตยเป็นแนวหน้าไปสั่งเลยน้องหมาน้องหมาน่ารักน้องหมาโอ้หมาตัวใหญ่มากหมาอะไรพันอะไรนะครับเจ้า It's pork egg mix โอเคโอ้หน้าตาน่ากินมากทุกคนถ้าเรื่องไข่เค็มนี่เสร็จเราแน่นอนเราชอบกินไข่เค็มอันนี้หมูหยองไข่เค็มด้วยนะใช่ลูกเท่าไหร่น่ะลูกละ30อ๋อนี่ราคาเนี่ยคุณดูไหนสั่งมาชิมก่อนโอ้โหหน้าตาดูดีมากนี่ไข่เค็มนั่นหมูหยองนี่เขาทอดไงเดี๋ยวจะบอยละเซเซีย thank you นี่มากินข้างร้านเขาดีกว่าทำเมื่อกี้ลูกนะลูกเดียวนะเอามาชิมก่อนพอดีจะไม่ไหวนะอิ่มนี่เลยได้มาแล้วนี่โอ้หน้าตาน่ากินเชียวมาแล้วทุกคนหลังที่เมื่อกี้ไปรอให้มันหายร้อนมาก่อนแต่มันร้อนมากเลยอ่ะโอ้นี่เดี๋ยวเตยเป็นผู้กล้าลองชิมของคนแรกอร่อยอ่ะใส่เป็นหมูยองไหม
กูหยองกูหยองมีไข่นี่ดูไข่อุ้ยอ๋อไข่ไข่เค็มอยู่ข้างในไงเออจับให้ถือดูให้ดูดีกว่าอ่ะง่ายง่ายว่ะโอ้น่ากินมากแม่เจ้าบอกเลยว่าตัวแป้งอ่ะนึกว่าจะแข็งจะกรอบนะหลอกตามากแป้งนิ่มมากและอร่อยมากเรียกได้ว่าไข่แฟนไข่เค็มหมูหยองนี่ห้ามพลาดนะมันไม่ใช่แค่ไข่เค็มหมูหยองตรงรอบๆมันเป็นเผือกมันเป็นเปี๊ยะเผือกไข่เค็มหมูหยองอ่ะเรียกงี้ว่าทำไมมันดูซับซ้อนแบบทำยากนะใช่อ่ะให้ลองชิมเราลองชิมดูร้อนอยู่นะอร่อยเนาะอร่อยปะเขาใส่ไข่เค็มทั้งลูกใช่ไหมมันเป็นเผือกปะข้างๆเป็นเปี๊ยะเผือกใช่เออแต่เขาใช่คือเขาใส่ไข่เค็มทั้งลูกและไข่เค็มคือมันทั้งมันทั้งอร่อยใช่แล้วพอมันมีหมูหยองมาเบรกอะเป็นแบบเหมือนของคาวอะมันเลยแบบโอเคเลยอะอร่อยเลยอะเฮ้ยเด็ดจริงเหมือนเพื่อนเตยบอกเลยว่าอันนี้อร่อยปะเนาะนี่เพื่อนเตยบอกมานะเราฟังตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจหาเอาแล้วเราอยู่มาหลายวันเราไม่เคยเห็นที่ไหนขายเลยใช่ใช่เนี่ยหน้าร้านแบบเมื่อกี้เขาถ่ายดูเนี่ยอันนี้คือเป็นเหมือนขนมเปี๊ยะสดค่ะไม่ใช่ขนมเปี๊ยะกล่องๆนะที่เขาขายขนมเปี๊ยะเผือกมันคนละแบบกันอ่าใช่แต่ว่านี่อร่อยกว่านะเพราะว่าอร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าโอ้ชอบไข่เค็มมากใครมาห้ามพลาดเลยที่เหล่าเหอเนาะเหล่าเหอในมาร์เก็ตเมนูสุดท้ายของปิดที่ตลาดเหลาเหอค่ะอันนี้เราสั่งมาเนาะเป็นชามะนาวค่ะเป็นเลมอนกรีนทีค่ะพิกัดก็คืออยู่แถวตรงเราจะกลับเนาะกับรถไฟเนี่ยฝั่งตรงข้ามใกล้ๆกับวัดข้างตลาดค่ะจะมีเซเว่นแล้วก็จะมีร้านชานมมา 4-5 เจ้าเลยโอ้เรียกว่าใครเป็นคอชานมมามาเดินเลยมี 4-5 ร้านเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากอันนี้เลือกเจ้าดีเพราะว่าดูแก้วน่ารักปะโอ้ร้านเตยที่คนกินเยอะสุดเลยนะสวยมากอย่างไรให้กินชานมแล้วรอบนี้เลยกินไปชามะนาวบ้างค่ะแก้วนี้45ค่ะเออราคาก็ไม่แรงนะแต่แก้วสวยด้วยแล้วอร่อยด้วยรสชาติแบบดีเลยเรียกว่าวันนี้ก็จัดเต็มนะก่อนที่ตลาดเล่าเหอเนาะใช่โอ้ของกินเยอะจริงเป็นตลาดที่เราถูกจริตแต่เราชอบมากที่เนี่ยแล้วของกินอร่อยเยอะมากนะวันนี้ได้ลอง 7-8 อย่างนี่ก็อร่อยทุกอย่างเลยอันนี้ต้องบอกว่าที่ลองมาหลายตลาดแล้วตลาดเนี้ยที่ตลาดเหลาเหอเมนูแต่ละอย่างจะไม่ค่อยซ้ำกันอย่างมาตลาดเดินไปจะเจอร้านเดิมๆนะซ้ำกันเมนูคล้ายๆกันที่นี่จะหลากหลายมากโอ้แนะนำนะใครชอบกินมาเดินแต่ตอนเย็นเลยนะยังไม่มืดแล้วเดินเอาจนสุดเลยนะเราไม่เดินไม่สุดเมื่อกี้บอกเลยแนะนำเลยที่เหลาเหอในมาร์เก็ตค่ะส่วนเดี๋ยวตลาดต่อไปยังไม่จบค่ะเรายังมีต่ออย่างไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะตลาดต่อไปจะไปที่ไหนกันต่อค่ะตลาดต่อมาค่ะเรามากันที่จี้หลงไนท์มาร์เก็ตค่ะตลาดนี้จะอยู่นอกเมืองไทเปหน่อยค่ะถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่สามารถนั่งรถไฟ TRA มาลงที่จี้หลงสเตชันได้เลยค่ะโหเรียกได้ว่าใครมาเที่ยวเมืองจี้หลงก็แวะมาเที่ยวตลาดกลางคืนนะใช่หรือใครอยากดูคลิปที่พาเที่ยวเมืองนี้เราก็ลงไปแล้วค่ะสามารถกดดูมุมขวาบนได้เลยนี่เลยส่วนตอนนี้เราก็มาถึงที่โซนตลาดกลางคืนกันแล้วค่ะแต่พิเศษคือที่นี่ถึงจะเป็นไนท์มาร์เก็ตอ่ะแต่เขาเปิดตอนกลางวันด้วยใครมาตอนกลางวันก็ได้โหแต่ว่าดูสิดูข้างหลังเราข้างหลังคึกคืนมากแต่เขาบอกว่าตอนกลางคืนเหมือนร้านจะเยอะกว่าจะคึกคืนกว่าค่ะโหแต่ร้านทางจะเยอะน่าดูนะของกินเยอะมากเขาจะมีประมาณเป็น200ล้านได้นะเอาละได้เวลาความอร่อยแล้วเราไปตามหาของอร่อยในร้านเราไปเริ่มเดินกันดีกว่าค่ะร้านแรกเริ่มต้นด้วยร้านนี้เลยเป็นเหมือนร้านเกี๊ยวซ่าค่ะแต่เขาเรียกว่าเกี๊ยวสติ๊กจะเป็นเกี๊ยวเหมือนเกี๊ยวซ่าแต่แบบยาวเนาะอันนี้เราสั่งมาแบบ10ชิ้น70ค่ะ70ไต้หวันดอลลาร์โอ้โหน่าทานน่ากินแล้วคนเยอะมากรอสภาพเหมือนกันนะเพราะเขาทอดใหม่เลยเออให้เตยชิมก่อนให้เตยชิมก่อนโอ้โหร้อนมากเลยทุกคนไม่กินได้ไม่เกี๊ยวมาหนูหนูจะไม่จิ้มอ้าวจิ้มก่อนสิเตยน่าจะร้อนนะระวังนะมาดูไส้ข้างในหน่อยน่าจะเป็นเมื่อกี้ลองดูเขาทำเป็นหมูบกผักนะหมูบกผัก
ช่ไหมเออจะเป็นหมูบวกผักเหมือนเกี๊ยวซ่าเลยแต่ว่าแป้งจะหนากว่าเกี๊ยวซ่าหน่อยนึงแต่รสชาติดีเลยอร่อยน้ำจิ้มที่เหมือนบ้านเราปะเหมือนที่โชว์บ้านเราปะเหมือนน้ำจิ้มเกี๊ยวซ่าอ๋อเออใช่ใช่ที่นั่นมีเติมพริกด้วยนะถือว่าโอเคอร่อยเลยแล้วทอดร้อนๆอ่ะแล้วตัวใหญ่มากเนี่ยใครชอบกินเกี๊ยวซ่าต้องมาตำนะต้องมาลองโดนดูใช่มาค่ะมากินของหวานกันป่ะพี่ฟิบอกว่าอยากกินร้านนี้เพราะว่าป้ายข้างบนนี่นี่ดูให้ป้ายนะเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยเนาะที่เขาชอบทำป้ายอย่างเงี้ยรูโยโอซาก้าอันนี้มันขนมหวานอันยักษ์มากถ้าล่วงมานี่หัวแตกตัวโอ้โหป้ายใหญ่มากป้ายใหญ่มากนี่เลยขนมเราสั่งมาเป็นแบบเหมือนซิกเนเจอร์ของร้านนี้เนาะจะเมนูที่เขียนว่า H1 ค่ะเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดโอ้ยน่ากินนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะเห็นว่าไข่มุกอยู่ในน้ำแข็งใสอันนี้มีอะไรบ้างนะจะมีเม็ดบัวมีเผือกมีไข่มุกแล้วก็มีเหมือนเต้าหวยค่ะแล้วก็มาด้วยน้ำเชื่อมนะเออใช่แล้วเขาจะถามด้วยว่าเราจะอาศัยน้ำแข็งหรือเปล่าพี่เราบอกว่าใส่น้ำแข็งมาด้วยอันนี้ราคา85ไต้หวันดอลลาร์เมื่อกี้ตอนเขาถามเรื่องน้ำแข็งเราก็ไม่รู้เขาถามว่าอะไรปิงปิงปิงว่าน้ำแข็งแล้วเขาก็ทำท่าสั่นอ๋อไอ้ปิงว่าน้ำแข็งเดี๋ยวให้เตยชิมก่อนขอชิมไข่มุกดีกว่าไม่เคยกินไข่มุกที่เป็นน้ำแข็งใสเลยพูดแต่ร้านนี้ขายดีนะคนเดินเข้าตลอดเลยแต่ร้านใหญ่จริงไข่มุกอร่อยนะจะได้ไหมไข่มุกกับหนึบๆไม่รู้นะเป็นน้ำขิงไหมเออไม่รู้เหมือนกันลองชิมแล้วเดี๋ยวเป็นน้ำขิงไหมไม่ใช่เป็นของหวานปกติป่ะใช่น้ำเชื่อมเออเนี่ยไม่รู้จะสั่งอันไหนสั่งมั่วก็สั่งตัวท็อปสุดเลยอันนี้ก็คือขายในเบอร์วันเลยนะเมนูเนี้ยก็ใช่คล้ายกินพวกเต้าหวยอะไรเงี้ยจะเป็นแบบเย็นก็เหมือนคล้ายบ้านเราเนาะใช่แต่ว่าที่นี่เขามีให้เลือกหลากหลายนะเมนูเยอะมากเลยเดี๋ยวขึ้นเมนูให้ดูเนี่ยเมนูประมาณนี้เยอะมากโอ้โหเรียกว่าใครสายน้ำแข็งใสสายของหวานเต้าหวยน่าจะชอบกินแล้วสดชื่นนะแต่ว่าชามใหญ่มากเดินเข้ามาเนี่ยร้านอยู่ซ้ายมือนะอันนี้น่าจะเป็นท้ายหรือหลังตลาดไม่รู้ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเราเดินมาเนาะเพื่อนๆลองดูในรูปหน้าร้านเนี่ยเราถ่ายให้ดูละประมาณนี้ใช่มาลองกันได้ค่ะต่อมาค่ะเรามาแวะกันที่ร้านนี้ร้านวันไบซอสเซตก็คือเรียกว่าตรงตามชื่อเลยนะไส้กรอกที่แบบเป็นคำๆค่ะโอ้เห็นที่แรกนี่ว่าสบายแล้วมีไส้กรอกอีสานกินเราคิดว่าไส้กรอกอีสานหรือปลาดิบไต้หวัน มันไม่เหมือนบ้านเรานะหน้าตาไม่คล้ายเฉยเขาจะขายลูกละ8ไต้หวันดอลลาร์ค่ะอย่างเราซื้อมาทั้งหมด5ลูกเนาะก็40คือเขาสามารถเลือกเลยว่าจะกิน1ลูก2ลูก3ลูกเรียกว่าพอชิมได้ไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้นะใช่แล้วก็จะถามด้วยว่าใส่กระเทียมหรือเปล่าอย่างเราอ่ะใส่กระเทียมมาด้วยค่ะอย่างเมื่อกี้เตยก็ลองชิมไปแล้วนะคือไส้กรอกจะเป็นไส้กรอกแบบเนื้อแน่ๆน่ะแทบไม่มีมันเลยเค็มๆหวานๆแล้วก็ไม่เผ็ดเลยมาเดี๋ยวขอชิมหน่อยสิพี่ฟิวไม่ได้ชิมมาลองเนื้อไส้กรอกอีสานเออเหมือนมากเลยอ่ะเออเอากระเทียมไม่มีกระเทียมนะโอ้ยไส้กรอกเขาแบบเหมือนไม่ค่อยมีมันอ่ะเออมันแน่นมากเลยบอกเลยกินเป็นลูกเดียวไปเลยเหมือนเนื้อล้วนๆเลยอ่ะใช่แต่ว่ามันพอมันไม่เปรี้ยวอ่ะมันอาจจะเลี่ยนนะถ้าเกิดไม่กินกระเทียมอ่ะเรียกว่าซื้อมาชิมไม่ต้องเยอะจะได้ไม่ต้องเลี่ยนใช่ดูคิวดิข้างหลังคิวยาวเลยดูคิวมี10คนเลยเรียกว่าถ้ากินประมาณ 2-3 ลูกอ่ะกำลังอร่อยแนะนำไปทางเข้าตลาดตรงโคมเนี่ยอยู่ตรงเข้าอาดิดาสอยู่ตรง4แยกมาเห็นปุ๊บเห็นเลยใช่
อนนี้ก็กลับมาที่เมนูที่เราชอบค่ะคือปลาหมึกย่างบาร์บีคิวนั่นเองเราซื้อร้านตรงข้างหลังเราตรงนี้เนาะนี่คนกำลังเยอะเลยเขาจะมีให้เลือกค่ะตัวเล็กกับตัวใหญ่ค่ะเราเลือกตัวใหญ่มา150ไต้หวันดอลลาร์ค่ะแล้วก็แบบตัวใหญ่นี่คือตัวใหญ่จริงนะเลือกแบบสไปซี่มาด้วยนี่โอ้ควันชุยเลยร้อนมากขอเป่าก่อนระวังโรคปากแต่ปลาหมึกมันดูสดมากนะเด้งมากโอ้แล้วคนซื้อเยอะด้วยอ่ะเนี่ยแบบกรุบกรุบเลยอ่ะนี่ที่เรากินนี่บางทีเราสุ่มกินนี่เราก็เลือกร้านที่คนเยอะเหมือนกันนะบางทีใช่เราก็มั่วเราไม่อยากจะไปเสี่ยงกับร้านที่ไม่ค่อยมีคนใช่เล่นร้านคนเยอะอร่อยเป็นไงบ้างอร่อยจริงเด้งสู้ลิ้นดีไหมอันนี้มันสดมันกรอบมันเด้งมากแล้วไม่เหนียวเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดแบบกลางๆเรากินได้อ๋อโอเคปกติเตยไม่ค่อยกินเผ็ดไงนี่ร้านอยู่ตรงนี้นะใช่อยู่ตรงโคมเหลืองนี่ต้องบอกว่าสมกับที่เขาบอกว่าที่เมืองจี้หลงเนี่ยเป็นเมืองที่เขาดังเรื่องซีฟู้ดเพราะเขาอยู่ติดทะเลค่ะอ๋อใช่ใช่นี่แหละเขาบอกว่าอาหารพวกทะเลอะไรเงี้ยมันจะสดมากอร่อยมากอ่ะพี่ฟิวต้องชิมแล้วจุดนี้มาเดี๋ยวเราขอหัวดูควันไม่ร้อนมากกินได้บอกเลยว่าอร่อยจริงเป็นไงอร่อยปะ อร่อยมากอร่อยมันเด้งมากเลยอ่ะมันสดเนาะมันสดจริงๆเนี่ยเนื้อดีเค็มกำลังพีเผ็ดนิดๆบ้านเขาที่บอกว่าเผ็ดนี่คือไม่เผ็ดนะเออใช่ที่เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยเผ็ดมากนะไม่รู้สึกว่าถ้าไม่เผ็ดเลยอาจจะเลี่ยนกว่านี้เนาะบอกสไปซี่คือเผ็ดนิดหน่อยแต่กำลังดีเลยแนะนำให้ดูอีกรอบนึงว่ามันอร่อยจริงร้านนี้ต้องมาโดนต้องมาโดนใช เมนูสุดท้ายของตลาดนี่แล้วเพราะว่าอิ่มมากโอ้ วันนี้ก็จัดเต็มไป5เมนูนะใช่นี่เลยเป็นน้ำอ้อยนั่นเองค่ะโอ้โดนตักกำลังแต่เกี๊ยวซ่าละโอ้โหวันนี้เลยยัดไม่ไหวจริงๆได้5เมนูจริงไม่ไหวจริงส่วนน้ำอ้อยเมื่อกี้เราก็ไปลองสั่งมาค่ะเราบอกว่าสั่งเป็นแบบสมอลแล้วแก้วเล็กไหมคะตอบกลับมาว่า40บาทร้านข้างหลังเขารู้ได้ไงเป็นคนไทยนะไม่น่าเชื่อจริงๆอาจจะมีคนไทยมาเดินเยอะเหมือนกันนะที่นี่เมื่อกี้ชิมไปแล้วต้องบอกว่าอร่อยรสชาติมันจะบอกไงดีขอชิมชิมด้วยมันเป็นน้ำอ้อยที่กำลังดีเป็นแบบนิยามเขาว่ากำลังดีไม่หวานมากเอางี้ดีกว่าตั้งแต่กินน้ำอ้อยมาอันเนี้ยถือว่าหวานกำลังดีพอดีนะใช่พอดีพอดีไม่ได้หวานมากหวานน้อยไม่ใส่น้ำแข็งด้วยน้ำบ้านเราคือหวานบาดคอใช่เนี่ยอร่อยจริงแล้วก็แบบไม่มีกากแกใดๆเลยอ่ะเป็นเนื้อแบบเนียนๆเลยรสชาติอร่อยพอกับน้ำอ้อยที่สิงคโปร์น้ำอ้อยสิงคโปร์ก็อร่อยนี่ดีดีถือว่าใครอยากใครชอบกินน้ำอ้อยนะมาตรงนี้เลยตรงท้ายตลาดนี่นี่ถือว่าอร่อยมากอันนี้ชอบมากก็เลยได้ว่าปิดจบบริบูรณ์กับที่ตลาดกลางคืนที่ลงนะโอ้โหก็เรียกว่าตลาดเนี้ยเขาเน้นเป็นของกินหนักๆอ่ะไม่ใช่ของกินเล่นอ่ะใช่ใช่เพราะโซนตรงกลางอ่ะที่คนเยอะๆที่มีโคมไฟอ่ะตรงนั้นอ่ะคือเป็นเมนคอร์สเลยนะใช่พี่ฟิลเรียกว่าเหมือนเชฟเทเบิลอ่ะให้เราไปนั่งเป็นโต๊ะล้อมรอบแล้วเขาก็ผัดกับข้าวให้เรากินตรงนั้นร้านมีโต๊ะตัวแอลคุมตัวเชฟอยู่แล้วเชฟก็ทำสับส่งตรงกินตรงนั้นเลยนะไปไหนก็เกือบทุกร้านแล้วก็คนแน่นทุกร้านเลยอยากลองหลายอย่างนะแต่อยากลองซุปปูอ่ะมันคุยไม่รู้เรื่องอ่ะนะใช่แล้วมันเป็นเมนูจำเพาะที่เขาต้องสั่งเป็นอ่ะแล้วมันไม่เหมือนแม่ค้ารถเข็นพวกนี้เขาเจอนักท่องเที่ยวบ่อยเขาจะพอเข้าใจบ้างแต่ข้างในเราว่าเดาว่าน่าจะยุ่งยากนิดนึงต้องใช้เวลานึงไม่ก็เถอะใครมาตอนกลางวันมาอะไรเงี้ยเนาะอาจจะแบบมีเวลาแบบไม่ใช่คิวแน่ๆอย่างนี้แล้วก็มีร้านที่ชื่อใจหมดนะซุปปูโอ้โหซุปปูคนเยอะมากเนาะมันจะเป็นข้าวเหมือนข้าวผัดทรงเครื่องสักอย่างกับซุปปูเนาะน่ากินอันนั้นอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้องมาลองตะลุยไอ้พวกนี้กันพวกเป็นคอร์สเพราะว่าเนี่ยพอเราโดนตักกำลังไปตักเกี๊ยวแล้วเราแบบไม่ค่อยไหวตอนนี้ตอนนี้จุกไปถึงเนี่ยไม่ใช่จุกถึงคอแล้วจุกถึงตรงนี้แนะนำนะใครมาเที่ยวจี้หลงเนี่ยทิ้งเวลาตอนเย็นหรือตอนเที่ยงเนี่ยไหมมาเดินตลาดนี้มาเดินตรงนี้ของกินเยอะจริงฟินจริงดีจริงและกินมาทุกร้านถือว่าอร่อยทุกร้านเลยอาหารทะเลอย่าลืมลองนะเพราะนี่เขาสดจริงใช่ก็ที่นี่ก็นี่เรียกว่าจี้หลงไนท์มาร์เก็ตค่ะใครก็มาตามรอยกันได้เนาะมีอีกหลายร้านเยอะมากมายเลยใครมาลองชิมก็คอมเมนต์บอกเราก็ได้ว่าร้านไหนอร่อยค่ะเดี๋ยวไปติดตามตลาดต่อไปดีกว่าใช่เดี๋ยวดูตลาดต่อไปพาไปที่ไหนกันค่ะT-
ที่ต่อมาจะพาทุกคนมาตะลุยกินตะลุยชิมกันต่อค่ะเราพามากันที่จิ๋วเฟิ่นค่ะที่เนี่ยเขาบอกว่ามีสตรีทฟู้ดที่อร่อยอร่อยเยอะมากโอ้โหเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีของให้ชิมหลากหลายรสชาติมากเลยใช่ส่วนการเดินทางค่ะถ้าใครอยู่ที่ซีเหมือนติงเนาะก็คือนั่งรถไฟมาลงที่สถานีลุยฟางอย่างเราแล้วก็ต่อรถบัสสาย965หรือ788มาลงที่จิ๋วเฟิ่นได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดใครมากันหลายคนจะเหมาแท็กซี่มาก็ได้นะใช่ก็ถือว่าสะดวกไปแบบเหมือนกันเขาบอกว่าที่เนี่ยของกินแบบเยอะมากแล้วก็แบบมีโรงน้ำชาที่เป็นโคมแดงๆถ่ายรูปสวยด้วยค่ะงั้นเราเข้าไปดูตลาดข้างในดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินน่าชิมบ้างไปกันค่ะเข้าซอยปุ๊บแล้วก็แวะร้านนี้เลยชื่อร้านไม่รู้เหมือนกันแต่คือเป็นร้านที่บัวลอยที่อยู่ขวามือแล้วจะเป็นถ้วยใหญ่ๆเลยพอเข้าปากซอยปุ๊บเจอปั๊บแน่นอนคนเยอะเลยมีภาษาไทยเขียนเลยโอ้โหหน้าตาน่ากินนี้เองเขาจะมีให้เราเลือกเอาแบบร้อนหรือแบบเย็นค่ะโอ้โหสีสันน่ากินอันนี้เราสั่งเป็นแบบเบอร์หนึ่งนะแบบเย็นถ้วยละ60เราอยากรู้ไอ้ที่เรื่องส้มๆนั่นคืออะไรมากเลยไม่รู้คืออะไรแต่เนี้ยน่าจะเป็นเผือกปะแต่ลองชิมไปก่อนมาถึงปุ๊บก็ประเดิมด้วยของหวานกันเลยครับผมโอ้มันใหญ่ต้องกินทั้งก้อนเลยล่ะกัดกัดที่ครึ่งนึงก็ได้เหมือนบัวลอยเป็นแป้งบัวลอยเผือกรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยเลยสดชื่นมากนะผสมแล้วที่คนกินกันเยอะนะแล้วก็มีร้านนี้นี่เหมือนพุดดิ้งอะเหมือนเต้าหวยปะเออได้เป็นเต้าหวยมาก่อนนะชิมน้ำก่อนเชื่อมธรรมดาแต่อร่อยเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้9โอ้ให้9อร่อยก็ใครเป็นแฟนคลับขนมหวานนะของเย็นๆแวะมากินกันได้ร้านนี้ค่ะเรามาเจอกันร้านนี้จะเป็นร้านแบบก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาค่ะแล้วก็จะเป็นเต้าหู้เนาะอย่างเราอ่ะสั่งมาเป็นเซตค่ะอันนี้1เซตก็คือจะมีเป็นวุ้นเส้นมีลูกชิ้นปลาแบบมีน้ำซุปแล้วก็เป็นเต้าหู้อันนี้105ไต้หวันดอลลาร์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนไทยกินเยอะมากไม่ต้องกลัวนะทุกคนเมนูเป็นภาษาจีนแต่ว่าคนขายพูดไทยได้ต้องแปลกใจนะว่าเราสั่งแค่นี้เพราะเรากินหลายร้านเรากินไม่ไหวใช่ที่สั่งมาชิมเราเป็นไงบ้างชิมน้ำซุปก่อนเลยเริ่มต้นน้ำซุปกลมกรอบมากอร่อยน้ำซุปมันดูใสดูคลีนนะส่วนนี้จะเป็นวุ้นเส้นแบบนี้เหมือนสุกี้เลยอ่ะเมื่อกี้ถามเขาเขาพูดไทยนิดหน่อยเขาบอกว่าเส้นมีแต่วุ้นเส้นนะนี่วุ้นเส้นแบบนี้เป็นแบบราดซอสมาเนาะชิมซิลองร้อนไหมมันดูเหมือนร้อนมากอ่ะในดวนทุกชิ้นมีทั้งหมด7ลูกวุ้นเส้น1วุ้นเส้นวุ้นเส้น1คุณเส้นอร่อยมากเหรออันนี้คืออร่อยมากรสชาติเป็นยังไงเอ่ยมันจะแบบเค็มๆหวานๆไม่ได้เผ็ดเลยรสชาติกลมกล่อมคล้ายๆสุกี้บ้านเราแต่ไม่เปรี้ยวอ๋อเราว่าให้กินกับน้ำซุปอันนี้เดี๋ยวเราขอลองชิมซุปๆหน่อยเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับน้ำซุปก็คือเหมือนลูกชิ้นกับน้ำใสอ๋อโอเคเข้าใจแล้วมันน้ำใสนะมันเตยบอกเป็นน้ำใสนะใช่แต่รสชาติดีมากน่าจะได้กินคู่กันหมดเออถือว่าเลิศอยู่นะเลิศแล้วดูเต้าหู้ดิเต้าหู้ชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะเตยชิมป่ะเตยไม่กินเต้าหู้เหรอเออไม่ค่อยกินเต้าหู้น่าจะดูเด้งๆนะประเด็นคือคลิปไม่ขึ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่เขาเล่นทำเล่นไปเป็นไงบ้างเป็นเต้าหู้ที่จืดๆแต่ราดซอสแบบเนี้ยแล้วซอสสีนี่เผ็ดไหมไม่เผ็ดเหมือนสูตรน้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มสุกี้แต่ไม่เผ็ดอ่ะอ๋อโอเคโอเ
โอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าอร่อยร้อยห้าบาทอันนี้อร่อยมากประสบการณ์ใหม่แต่คนกินเยอะนะอร่อยคือถ้าเกิดใครไม่อยากสั่งเส้นสั่งเป็นชามปกติก็ได้นะใช่นี่คือเราอยากลองก็เลยมาลองด้วยว่าเป็นไงบ้างมาลองก็ได้แนะนำร้านนี้ห้ามพลาดเลยอันนี้อร่อยมากนี่ทุกคนมาอัปเดตข้างในมาเป็นไส้หมูด้วยเต้าหู้อ่ะโอ้โหกัดไปอร่อยพอได้น้ำไส้แล้วอร่อยเลยหมูเค็มกำลังดีแล้วก็น้ำจิ้มออกแนวแบบเหมือนที่เราบอกคล้ายๆซูกี้อ่ะแต่ว่าไม่แต่ไม่เผ็ดคล้ายๆกันแล้วดูอร่อยไหมอร่อยพี่ฟิวสั่งมาอีกชามชามใหญ่เบิ้ลเบิ้ลอันนี้ชามใหญ่เนี่ย65ไต้หวันดอลลาร์มีลูกชิ้นให้ประมาณนี้ลูกชิ้นให้7ลูกเหมือนกันแต่ถ้าใครมาสั่งแบบเราก็ได้นี่เป็นเซต105บาท105ไต้หวันเนี่ยคุ้มการันตีน้ำซุปเขาอร่อยจริงก็บอกอร่อยจริงห้ามพลาดจริงร้านนี้อร่อยน้ำซุปอร่อยไรนี่ยิ่งเด็ดเลยนะค่ะแล้วเมื่อกี้กับร้านชื่อดังค่ะร้านไอติมถั่วม้วนนั่นเองค่ะนี่ได้มาแล้วอันนี้คือเราให้เขาผ่าครึ่งให้นะมันจะเป็นไอติม2ก้อนค่ะเออว่า1ชิ้นแบ่งกัน2คนชิมนะใช่เขาจะมีให้เราเลือกได้ว่าใส่ผักชีกับไม่ใส่ผักชีพวกนั้นอย่าใส่ดีกว่าอย่างเราเลยเลือกไม่ใส่ดีกว่าก็จะทรงไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวชีตรงนี้เขาจะโรยเป็นไอติมแล้วก็มีจะมีเป็นแบบเป็นแป้งแล้วข้างในตรงนี้จะเหมือนเป็นถั่วตัดจะเป็นพวกกายศาสตร์เนาะพี่เป็นถั่วอย่างงี้เนาะที่เขาสไลด์ถั่วตัดมาใส่นะลองชิมก่อนคนละอันชิมกันขอหยิบขึ้นมาเนาะแต่ที่ติมชิมอันนี้คืออร่อยก็เคยติมผสมกับถั่วตัดและเกลือแป้งรสชาติก็อร่อยนะกำลังลงตัวเลยเอออร่อยไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยใครชอบถั่วนะยิ่งชอบเลยตรงเนี้ยอร่อยตรงแป้งก็อร่อยเนาะใช่อร่อยเลยกินรวมมันร่วงข้างล่างใช่ถือว่าต้องมาลองเลยค่ะแล้วราคาไม่แพงเลยเนาะราคานี้คืออันละ50ไต้หวันดอลลาร์แล้วคนขายอ่ะจะมีให้เราถ่ายรูปด้วยนะเขาถามถ่ายรูปไม่ก่อนด้วยดูไปข้างหลังก็รู้คนไทยมากินเยอะมีภาษาไทยด้วยร้านต่อมาค่ะต้องเรียกว่าพ่ายแผ่ความแถวยาวของร้านนี้ต้องลองชิมค่ะจะเป็นร้านที่ขายเห็ดย่างเขาเขียนว่าเป็น King Oyster Mushroom ค่ะเป็นเห็ดยักษ์นั่นเองโอ้โหเราดูคิวข้างหลังเยอะเลยนะใช่คิวยังยาวอยู่เลยได้มาแล้วอันนี้ราคา100ไต้หวันดอลลาร์ค่ะอันนี้สั่งแบบสไปซี่มานะใช่ดูควันออกมาเนี่ยระวังร้อนนะจะบอกว่าแต่คิวยาวนี่ก็ถือว่ารัดเร็วนะอร่อยจริงเขาทำเร็วด้วยยังไงนึบดื่มไม่ดื่มเผ็ดอร่อยมากมันเด้งดึงเด้งดึงแล้วก็ต้องซอสเขาว่าอร่อยมากอ่ะให้ชิมวิธีการย่างเขาว่าเขาย่างดีนะให้ชิมไปรู้ว่าทำไมเผ็ดอร่อยมากโอ้โหเผ็ดอร่อยมากทุกคนไม่ได้โวยนะยังกินเนื้อสัตว์เลยอ่ะเอออร่อยมากเผ็ดหวานมากเนาะเผ็ดหวานข้างในมีจุ๊ยซี่ออกมาใช่เป็นแบบจุ๊ยซี่จริงข้างนอกเค็มๆเผ็ดนิดๆต้องเรียกว่าคนย่างเก่งมากเหมาะกับการกินกับน้ำมีฟองน้ำมีฟองอีกแล้วโอ้อร่อยจริงอร่อยจริงเรียกว่าแต่ต่อแถวไม่นานค่ะเขาย่างไม่นานมากถ้าจะปักซอยเดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวเจอเองขวามือห้ามพลาดเลยร้านนี้นี่ดูควันสิ
ตอนนี้เราเดินมาถึงมุมยอดฮิตที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่จิ๋วเฟินแล้วค่ะก็คือตรงโรงน้ำชาอาเหมยนี่เองค่ะโอ้โหอย่าได้ถามว่าคนเยอะแค่ไหนจริงต้องถามว่าตอนไหนจะไม่มีคนดีกว่าไม่รู้ต้องมาตอนไหนเลยแต่ถ้าใครอยากมาตอนนี้ก็โคมเขาเปิดสวยๆก็มาช่วงเย็นๆเนาะเขาจะเปิดโคมไฟสีแดงมันหลังให้ตกดินเนาะนี่ๆๆดูนี่นี่ไอหมอกไอเมฆมาแล้วเนาะสวยเนาะเมฆฝนตกแต่คนเยอะมากจริงดีนะพอมันไม่มีฝนมันไม่มีแดดมันอากาศมันเย็นสบายนะใช่โอ้เดินเล่นสบายเลยต้องเรียกว่าใครจะมาเที่ยวจิ๋วเฟินแนะนำให้อย่ามาวันเสาร์อาทิตย์มาวันธรรมดามาธรรมดาถ้ามารอบเช้าได้ก็ดีน่าจะคนน้อยกว่านี้นิดนึงแต่เขาบอกว่าร้านเขาเปิดประมาณ11โมงอ๋อก็เลยมาสายใช่นั่นก็นั่นแหละตามนั้นคนเยอะก็คนเยอะอยู่ดีเน้นมากินไม่เน้นถ่ายรูปแล้วกันนะนี่เลยก็ถือว่าเป็นแบบสวยงามเนาะนี่เลยที่เขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้อนิเมะเนาะ Spirit Away แต่ในอนิเมะเขาบอกว่าเปรียบเทียบเป็นโรงอาบน้ำจริงๆเป็นโรงน้ำชาเอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเฉยสถานที่แต่ว่าข้างในเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันก็ถ้าเกิดใครอยากเข้าไปชิมน้ำชาเขาก็ได้นะแต่เราคงไม่ได้เข้าไปแล้วมั้งคนเยอะมากคนมันเยอะเข้าไปไม่รู้ได้กินตอนไหนเพราะตอนนี้เราก็จัดเต็มมาแล้วก็4อย่างนะตอนนี้อิ่มมากเดี๋ยวจะหาของหวานล้างไปสักอย่างแล้วก็น่าจะพอแล้วสำหรับวันนี้ไปหาของกินกันต่อดีกว่าค่ะสุดท้ายของที่จิ๋วเฟินค่ะปิดท้ายด้วยของฝากนั่นเองอันนี้จะเป็นคุกกี้ของที่จิ๋วเฟินเนาะเห็นขายกันหลายร้านเหมือนกันมันจะเป็นนูการ์ดคุกกี้ค่ะจะเป็นคุกกี้หนึบๆโอ้อร่อยนะขอให้ชิมเต็มที่เลยเมื่อกี้อันนี้เราซื้อของร้านนี้ค่ะเซนต์ปีเตอร์ชิมแล้วชิมมาทุกอันด้วยซื้อมาเป็น2รสอันนี้เป็นกาแฟกับเป็นโอวัลตินคันชี่อร่อยมากโอ้รสชาติอย่างเด็ดนะแนะนำให้ลองชิมก่อนแล้วค่อยซื้อนะเผื่อใครชอบไม่เหมือนกันเออเนี่ยให้ดูบรรยากาศร้านเขาจะมีหลายรสชาติเลยครับมีชาเขียวไหมโฮจิชาก็มีนะใช่มีโฮจิชามีอู่หลงก็มีเมื่อกี้เราซื้อมาเป็นแบบนี้ค่ะ20ชิ้น180แต่ว่าถ้าเกิด3กล่องก็คือ520ไต้หวันดอลลาร์อร่อยการันตีเลยว่าอร่อยหรือยังไงถ้าเกิดใครเข้ามาลองแวะชิมดูก่อนซื้อไปฝากได้เนาะใครชอบคุกกี้ชอบช็อกโกแลตอะไรอ่ะขนมเป็นนี้หน้าตาเป็นนี้ให้ดูก่อนเพราะเราไม่ได้แกะให้ดูเป็นแครกเกอร์แต่อร่อยนะอร่อยเลยชอบมากอร่อยจริงอร่อยจริงมาลองชิมกันได้ค่ะตอนนี้เราก็เดินออกมาจากจิ๋วเฟินแล้วค่ะทาวอิ่มมากโอ้วันนี้จัดเต็มไป5เมนูนะใช่โอ้อร่อยจริงเมนูสุดท้ายก็เป็นของฝากนี่แหละนี่โอ้ได้ชอบก๋วยเตี๋ยวนะอย่าได้พลาดอร่อยมากก็ชอบมากอร่อยมากนี่ก็ชอบแต่แนะนำให้สั่งอันที่แบบมีซอสอ่ะจะอร่อยเนาะที่เป็นซอสเหมือนสุกี้อ่ะแบบ3อย่างอ่ะแบบ3อย่างอร่อยสุดใช่105ดอลอันนั้นคุ้มสุดเลยสำหรับเตยชอบที่เป็นเห็ดย่างอ๋อเออใช่เห็ดย่างเห็ดย่างน่ะอร่อยมากเออชุ่มฉ่ำโอ้โหจุ๊ยซี่มากชอบมากเมื่อกี้เดินกลับมาอยากจะกินอีกอันเลยอร่อยโหตอนนี้ก็เรียกว่าตลาดนี้ก็ทำให้เราอิ่มอีกแล้วใช่เป็นหนึ่งที่ที่แบบมาแล้วแบบสตรีทฟู้ดอร่อยค่ะของกินหลากหลายมากแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆด้วยกับโรงน้ำชาที่เป็นแบบเป็นโคมไฟสีแดงเรียกว่าครบเนาะทั้งมาเที่ยวสนุกภาพสวยได้กินของคาวของหวานอร่อยใช่หรือใครมีร้านไหนเด็ดๆตอนที่มาลองที่จิ๋วเฟินนะคอมเมนต์บอกเราก็ได้ว่าเผื่อวันหลังเรามาอีกจะมาลองเนาะนี่เราก็สุ่มกินเนาะเห็นร้านไหนคนเยอะก็กินกินมวยหมดเจอร้านดีแน่ว่าเจอร้านอร่อยเยอะใช่ก็เป็นที่ที่เราประทับใจค่ะส่วนในตลาดต่อไปจะมาให้กันต่อก็ฝากติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ตลาดหน้าค่ะที่ต่อมาค่ะเราพาทุกคนมาย่านซีเหมือนติงค่ะตรงนี้เรียกว่าจะเป็นย่านศูนย์รวมวัยรุ่นเนาะทั้งของกินของซื้อของฝากช้อปปิ้งต่างๆค่ะโหเรียกได้ว่ายิ่งไปตอนกลางคืนเนี่ยจะมีของกินเยอะแยะเนาะใช่ส่วนตอนกลางคืนน่ะเขาจะปิดถนนค่ะให้เป็นถนนคนเดินเนาะรถจะเข้าไม่ได้ไปว่าแล้วเราเดินที่ย่านซีเหมือนติงกันดีกว่าอ
เดิมกันเจ้าแรกด้วยร้านไก่ทอดเลยค่ะเขาเขียนไว้ว่าไต้หวัน number one fried chicken ค่ะร้าน J&G นี่ได้มาแล้วเรียกได้ว่าเดินเข้าปากซอยไม่พ้นปากซอยเลยนี่ประเดิมกันเลยเจ้านี้น่ากินมากเลยอันนี้เราซื้อมาเป็นแบบไก่อย่างเดียวค่ะไซเอ็มคือ90ไต้หวันดอลลาร์อยากกินปลาหมึกด้วยเขาบอกว่าหมดไปแล้วโอ้ปลาหมึกอะมันต้องอร่อยแน่เลยอะเราไปถามวันก่อนก็หมดปลาหมึกอะทุกคนดูคิวข้างหลังนี้ว่าคิวยาวขนาดไหนมันหน้าตาจะเป็นไก่ทอดชิ้นเล็กๆอย่างคล้ายๆไก่คาราเกะดูใกล้ๆขอกดโฟกัสแป๊บนี่สวยงามน่ากินมากเลยคนนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ย90โอ้ก็ถือว่าไม่มากไม่ไม่ชิมกำลังดีเดี๋ยวเตยชิมก่อนระวังร้อนร้อนไหมกำลังดีโอ้แต่ไก่เจ้าเนี่ยมาทุกวันนะเดินผ่านนะคนเยอะทุกวันไม่มีวันไหนคนไม่เยอะยกนิ้วอร่อยมากเป็นไงบ้างตัวเนื้อไก่เป็นไงบ้างไก่นุ่มไก่นุ่มมากแล้วก็จะมีรสชาติแบบเค็มๆหน่อยคือเค็มๆแล้วก็โรยพริกไทยด้วยแล้วก็ข้างนอกกรอบไหมไม่กรอบมากกำลังดีเรียกว่าแบบมันพอดีอ่ะมีความพอดีอ่ะเดี๋ยวเราขอชิมด้วยฟังความเห็นเราบ้างอันนี้ชอบมากเลยอร่อยอร่อยไหมข้างนอกกรอบนิดข้างในฉ่ำเออมันอร่อยมันฉ่ำมันไม่เหนียวอ่ะมันนุ่มเผ็ดพริกไทยหน่อยเรียกว่าอันนี้ต้องโดนเหมือนกันอร่อยมากไม่แปลกใจที่เขาขายแล้วคนกินเยอะนี้เนี่ยทุกคนในแถวยาวมากอร่อยกินง่ายรสชาติไม่ซับซ้อนใครชอบกินไก่ทอดต้องมาลองนี่ร้านนี้ J&J เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาลองปลาหมึกให้ได้อยากกินปลาหมึกมากนะต้องโดนนะร้านต่อมาค่ะก็คือร้านบะหมี่อาจงนั่นเองค่ะก็เรียกว่ามาสิเหมือนติงถ้าไม่กินร้านนี้ก็คงเรียกว่ามาไม่ถึงโอ้โหต้องบอกว่าบะหมี่อาจงลักษณะเงี้ยเราเพิ่งไปกินตลาดซื่อหรืออะไรนะซื่อหลินซื่อหลินมานะใช่มิชลินสตาร์อันนี้น่าจะคล้ายๆกันนะหน้าตาเหมือนกันเลยที่คล้ายๆกระเพาะปลาอย่างเงี้ยเราว่ามันคือสปีชีส์เดียวกันมันคือประเภทเดียวกันบะหมี่เหมือนกันไม่รู้ว่าใครจะอร่อยกันแต่นี่ไม่รู้ไส้ในมันเป็นอะไรนะอันนั้นที่เรากินเป็นทะเลนะทะเลอันนี้ยังไม่มันมีแต่มันหาไม่เจอนี่มีอะไรตัวอะไรอ๋อทะเลเหมือนกันน่ะเออน่าทะเลเหมือนกันนะเดี๋ยวลองชิมสิประเดิมอันนี้เราซื้อมาเป็นถ้วยเล็กค่ะนี่ราคา60ไต้หวันดอลลาร์ราคาก็พอกันนะถ้าเกิดถ้วยใหญ่จะ75ค่ะโอ้บางคนกินถ้วยใหญ่มากอ่ะใช่แต่ว่าถ้วยเล็กนี่มันก็โหดร้ายแล้วนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะแต่ชอบความถ้วยของคนไต้หวันถ้วยน่ารักดีนี่เรากินแบบไม่ปรุงเลยนะไม่ใส่เลยเหมือนร้านนั้นเลยอ่ะจริงไหมรสชาติเดียวกันเลยมันคือคล้ายกระเพาะปลาแหละกระเพาะปลาใส่เส้นเป็นเส้นแต่ว่าเส้นอร่อยมีกลิ่นทะเลไหมลองดูดีกว่ามันมีความเป็นทะเลเปล่ามีนิดมันใส่พวกปลาหมึกแบบนั้นอ่ะมันจะมีความเป็นทะเลอยู่มีเหมือนกันใช่ไหมนะให้พี่ฟิวชิมเดี๋ยวเราชิมนะครับด้วยนะสักครู่นะครับตากล้องชิมว่าจะทุรักทุเลหน่อยเหมือนกันไหมไม่เขาสูตรมันเหมือนกันเลยอ่ะโอ้โหเหมือนไหมมันก๊อปกันมาปะเนี่ยมันคงประเภทเดียวกันแหละอารมณ์มันข้าวมันไก่อะไรเงี้ยคงแบบเดียวกันเนี่ยอารมณ์เหมือนกันเลยวันนั้นกินอย่างเงี้ยช้อนแรกเฉยๆไม่อร่อยพอสักพักอร่อยตักงงวะตักมาอร่อยซะงั้นเอองงเหมือนกันแต่ละใครชอบรสจัดค่ะที่เนี่ยเขาจะมีเครื่องปรุงอยู่ด้านข้างนะเป็นพวกพริกกระเทียมซอสอะไรประมาณนี้สามารถไปใส่เติมเอาได้เราให้คำนิยามมันมีอาจงว่าถ้ามาและอยากลองชิมก็ซื้อได้ใช่ไปถึงขั้นกับว่าโหต้องไม่ได้ว้าวแต่ไม่แย่ไม่ได้แย่แล้วอยากจะมาลองเฮ้ยเขาว่ามันเป็นยังไงนะขอลองหน่อยสิอยากถามว่ามาไม่ถึงแบบซื้อกินกันได้เขาไม่แพงมากเนาะใช่ไม่แพงมากลองชิมกันได้ก็ถือว่าแบบที่เนี่ยคนเขาน่าจะกินรสชาติแบบนี้มากกว่าเพราะคนไต้หวันที่เรากินอาหารมาหลายอย่างรสชาติจะไม่จัดมากใช่จะค่อนข้างจืดนิดนึงถ้าเกิดเทียบกับคนไทยใครชอบปรุงก็ลองปรุงดูเนาะกับบะหมี่อาจงThank you.
นี้แล้วพามากินกันต่อที่ร้านนี้ค่ะชื่อร้านว่าป๊อปคอร์นชิคเก้นคิงค่ะคือร้านนี้คนเยอะมากและร้านใหญ่เนาะพี่ผิวบอกเหมือนร้านทองเลยเดี๋ยวนี้ทุกคนเราจะแค่เล่นด้วยทางขวามือนะโอ้โหนี่แค่บางส่วนนะฝั่งนู้นอีกนะใช่เดอะบิวตี้อีโคย่อยหมดมันเป็นร้านที่แบบว่าศูนย์รวมซูเปอร์ของทอดทุกอย่างเนี่ยที่คนเนี่ยข้างหลังนี่เขาไม่ได้มานะมารอรถกลับบ้านนะมารอคิวเขามารอคิวไก่ทอดกันโอ้สุดยอดจริงคือร้านนี้ก็ของทอดเยอะมากค่ะส่วนที่การสั่งค่ะให้เราเดินมาหยิบเป็นใบเนาะไม่ใช่ใบไปให้ติ๊กๆแล้วเขาจะมีภาษาไทยให้เราดูเอ้ยภาษาไทยภาษาอังกฤษให้เราดูด้วยใช่แล้วก็เมนูจะมี2ฝั่งฝั่งที่เป็นเวเจเทเรียนใช่กับฝั่งที่เป็นธรรมดาธรรมดาก็ดูชื่อเมนูภาษาอังกฤษก็เลขแล้วก็ไปติ๊กเมนูที่ภาษาไทยไอ้ไต้หวันหรือใครจะดูตามตู้เขาก็จะมีเรียกกำกับไว้นะแต่ละอย่างอ่ะดูกันได้ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาบนท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเจอร้านไหนที่ของทอดมันครบขนาดนี้มาก่อนเยอะมากบ้าไปแล้วเยอะมากอันนี้เราเลยลองสั่งมา3อย่างค่ะก็จะมีเป็นปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกนี่หมึกทอดนี่อันนี้ของปวดพี่ฟิลหนังไก่หนังไก่ทอดแบบนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นออนนิ่งลิงสามอย่างทั้งหมดเนี้ยก็คือ193ไต้หวันดอลลาร์ตกอย่างนึงประมาณ60-80-80แล้วแต่อย่างค่ะเนี่ยถ้าเกิดพวกเห็นในวิดีโอก่อนหน้านี้คือเหมือนร้านทองบ้านเราอ่ะพี่ฟิวเหมือนร้านทองแต่กลายเป็นร้านของทอดแล้วคือพนักงานทำไม่หยุดเลยอ่ะโอ้โหแต่เราเคยเห็นนะเคยเห็นในใบโปรชัวร์หรือเขาที่เขาโปรโมทเมืองใต้เมืองไทยไปอ่ะมีร้านนี้ในภาพด้วยเรียกว่าเห็นปูต้องลองอ่ะปลาหมึกดีกว่าโอ้หักจากร้านเมื่อกี้ไม่ได้กินให้เยอะไหมถุงหนึ่งโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยเป็นไงบ้างปลาหมึกไม่เหนียวเลยสดแล้วก็ทอดอ่ะแป้งอ่ะไม่หนามากนะแล้วเขาปรุงรสนิดนึงด้วยอ่ะแล้วมันกรอบไหมกรอบเป็นแบบกรอบเลยอร่อยเนาะมันก็ไม่ร้อนมากนะธรรมดาใช่อุ่นๆหน่อยแต่กรอบนิดๆกรอบข้างในยังเด้งๆดึงๆอยู่ก็เรียกว่าร้านนี้มันจะกรอบกว่าร้านที่เรากินตรง J&G เมื่อกี้จะไม่กรอบแบบนี้แล้วเขาคงมีผงอะไรใส่ทุกอย่างเนี่ยผงอร่อยอร่อยเหมือนใช่โอ้โหรู้หนังไก่ดิทำให้รู้ว่าคนไต้หวันชอบกินของทอดนะหนังไก่นี่พี่ฟิลเป็นหนังไก่เลิฟเวอร์ใช่ไหมเตยไม่ค่อยชอบกินหนังไก่เออไม่ค่อยกินหนังไก่ลองนะเป็นไงหูเสียงกรอบมากเลยอ่ะ อร่อยไหมมันกรอบได้ระดับเดียวกับที่เรากินหนังไก่ทอดพวกกระทอดทาใหญ่อะแต่รสชาติอร่อยมากมันเค็มเผ็ดพริกไทยหน่อยๆไม่อมน้ำมันกรอบไม่เหนียวข้างในลงตัวที่สุดอันนี้ที่สุดจริงเหรออร่อยมากจริงไหมลืมภาพจำออนเนลิงที่เราเคยกินที่อื่นไปเลยเนี่ยของข้าวเขามีผงโรยอ่ะเอออันนี้มันปรุงรสมาแล้วว่าอร่อยอ่ะอร่อยใช่เออออนเนลลิงอร่อยมากเออทุกคนใครมาไฮเปนนะต้องมาร้านนี้นะเดินตรงเส้นบะหมี่อาจงอ่ะแล้วก็เดินออนตรงถนนใหญ่อ่ะเออนิดเดียวเลยร้านใหญ่ใหญ่มากร้านใหญ่มากเชื่อว่ากูรูไต้หวันหรือคนที่เคยมาไต้หวันเนี่ยเขาต้องรู้จักกันดีแน่นอนแต่เรามาครั้งแรกเรารู้จักเราเห็นคนเยอะเงี้ยแสดงว่าโลโก้เขาจะเป็นหน้าเจ้าของกันแหละเออใช่ใช่เดี๋ยวโลโก้นี้หน้านี้เลยใช่มันน่าจะไม่ธรรมดามันน่าจะดังมานานแล้วดูทรงนะก็อย่าลืมมาลองชื่อเนี่ยนะป๊อปคอร์นชิคเก้นคิงโอ้อร่อยจริงอร่อยจริงตอนแรกนึกว่าขายป๊อปคอร์นโอ้ขายทุกอย่างเลยจริงอร่อยยกนิ้วแล้วลองมาชิมกันได้ค่ะของเรานี่เลยร้านชานมเจ้าดังซีฟู้ดถังนั่นเองโอ้ร้านนี้เขามีขายที่เมืองไทยไหมเนี่ยมีโอ้โหร้านแบบคนต่อคิวเยอะมาก
ช่อันนี้ค่ะอันนี้สั่งเป็นแบบซิกเนเจอร์เลยก็คือเป็นบาวชูการ์บัวบาร์มิลเนาะคือจะเป็นนมสดแล้วก็เป็นไข่บุกบาวชูการ์ค่ะราคา100ไต้หวันดอลลาร์ค่ะร้านนี้นะจะไม่มีเวลาจะไม่มีคนแค่เวลาเดียวคือตอนเช้าที่เปิดร้านใช่แต่เราเดินผ่านหลายรอบนะตรงเนี้ยใช่ใช่เดินไปที่สถานีรถไฟนี่เลยนี่ได้เตยชิมด้วยทุกคนแบบเฮ้ยหน้าตามันแก้วมันแปลกไปนึกว่าคนละยี่ห้อหรือเปล่าเพราะนั้นจะเป็นแก้วใสๆที่แบบเป็นลายแบบบาวชูการ์เนาะอันนี้เขาแบบว่าอะไรเขาเรียกนะลดโลกร้อนใช่เขาติดป้ายนะว่าเลิกใช้พลาสติกแล้วเขาบอกว่าเลิกใช้แล้วที่ไต้หวันนะห้ามใช้แก้วพลาสติกเลยค่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นแก้วกระดาษแบบนี้ค่ะอ่าไปเธอต้องชิมแล้วคนชอบกินชานมใช่อันนี้ไม่ใช่ชานมนะแต่เป็นนมสดอ่าชิมก่อนอร่อยมากตัวไข่มุกอ่ะหนึบหนับแบบกำลังดีเลยไม่แข็งไปไม่แบบไม่นุ่มไปเนาะโหอร่อยแล้วก็แบบหวานกำลังดีเลยค่ะโอ้ดูทรงแล้วน่าจะอร่อยจริงส่วนตัวนมอ่ะนมอร่อยมากบอกเลยมีขายไหมนมเปล่าๆนะนมอร่อยจริงเออนมอร่อยจริงเนาะตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเราอ่ะเดินจนทั่วแถวซีเหมือนติงเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้อิ่มมากที่มาปิดท้ายด้วยชานมอันนี้เนาะโอ้เรียกได้ว่าจัดเต็มทุกเมนูอร่อยจริงๆใช่ต้องบอกว่าย่านซีเหมือนติงเนี่ยก็จะมีแบบหลากหลายแบบเหมือนกันร้านอาหารนะเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นพวกสตรีทฟู้ดที่เป็นรถเข็นหรือเป็นร้านที่เราเข้าไปนั่งได้เออเรียกได้ว่าใครชอบแนวไหนเนาะโดยเฉพาะของทอดนี่มีเยอะมากเลยนะใช่พาไปรู้ว่าคนไต้หวันชอบกินของทอดโอ้ทั้งไก่ทอดปลาหมึกทอดเต้าหู้ทอดโอ้ยเยอะหมดจริงๆยังมีอีกร้านนะที่เราไม่ได้ถ่ายในคลิปนี้ให้ดูก็คือเราไปกินมาแต่วันเรามาเที่ยววันแรกค่ะจะเป็นชาบูหม่าล่าที่ชื่อว่าซินหม่าล่าชาบูค่ะอ๋อใช่ใช่ใช่หม่าล่าชาบูนี่หม่าล่าฮอตพอตสิไม่ใช่หม่าล่าชาบูเรียกว่าเป็นหนึ่งเมนูที่ดังสุดของไทเปนะใช่ร้านนั้นเราไปกินก็อร่อยนะถ้าใครอยากดูเนี่ยสามารถไปดูในคลิปให้เราลงคลิปเที่ยวได้ค่ะใช่ใครมาก็อย่าลืมดื่มพาดกินเพราะราคาคุ้มค่าคุ้มราคานะใช่เขากินหลายเจ้ากันหลายทุกเจ้าเลยนะโอ้ใช่หรอทุกเจ้าเลยเออเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาลองต้องมาลองก็สำหรับคลิปนี้เนาะเราพาไปตะลุยกินกันหมดแล้ว5ที่ด้วยกันเลยค่ะเริ่มจากไปวันแรกเนาะตลาดซื่อหลินวันที่2ไปตลาดเล่าเหอค่ะต่อมาเราก็มาเที่ยวกันที่ไหนนะตลาดจี้หลงจี้หลงเออแล้วก็มาปิดท้ายด้วยเป็นจิ๋วเฟื่อนแล้วก็เป็นซีเหมินติงค่ะโอ้เรียกได้ว่าครบรสนะใช่ทั่วทุกมุมใกล้ไทเปเรียกว่าใครอ่ะดูคลิปนี้อยากตามรอยไปกินร้านไหนก็ลองไปตามรอยกันได้ค่ะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าที่เรากินทุกอย่างเนี่ยคือเราก็ดูตามที่แบบร้านที่คิวยาวหรือเราไปเดินเจอเองเนาะใช่ว่าเราก็อ่านไม่ออกไงอันไหนที่น่าสนใจดูน่ากินน่าลองแล้วก็ลองอันไหนคิวยาวเฮ้ยน่าจะอร่อยแล้วก็ต่อคิวเลยแล้วก็ต้องขอบอกอย่างเลยว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นความเห็นส่วนตัวของเราเนาะที่เราชอบกินแต่ละคนชอบกินไม่เหมือนกันก็ต้องรอดูกันคุณก็ต้องลองมาดูว่ากินแล้วจะถูกปากมั้ยเนาะก็เดี๋ยวเราจะไกด์ไลน์ให้นั่นคือต้องบินมากินเองจะได้รู้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับคนชอบกินชอบเที่ยวนะใช่ก็หากใครดูคลิปนี้แล้วชอบแล้วเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าช่วยให้กันต่อก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย